ก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ลูกเพจ House of Dungeon นะวันนี้แอดมินจะมาทำคลิปนะครับของมันต้องมีนะโดยเป็นโปรเจกต์ในเกมฟาวนะครับก็คือเกม League of Dungeoneers นะครับ Expansion and Second Print นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันแบบละเอียดหน่อยนะว่าโปรเจกต์มันเป็นยังไงตัวเกมมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันน่ากดไหมแล้วถ้าเราจะกดเราควรกดอะไรดีเพลทไหนดีนะครับนะก็เดี๋ยวมันเริ่มกันเลยนะครับนะก็ตอนนี้แอดมินอยู่ในหน้าเกมฟาวแล้วนะนะครับนะซึ่งโปรเจกต์ตัวนี้แอดมินกดไปแล้วนะแบ็กไปแล้วนะครับนะโดนไป190 ยูโรก็หนักหน่วงใช้ได้เลยนะครับนะทีนี้ ตัว League of Dungeoneers เนี่ยตัว Second Print เนี่ยต้องบอกงี้ฮะคือมันเคยมีโปรเจกต์ League of Dungeoneers มาแล้วนะซึ่งก็คือโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวมินเปิดให้ดู นะอันนี้ก็คือตอนที่เขาเปิดโปรเจกต์แรกเลยนะครับนะก็คือ League of Dungeoneers ตัวกล่องหลักเราเนี่ยนะก็ตามรูปนะครับกล่องหลักตามรูปเลยนะครับแต่ว่าตัว Second Print เนี่ยมันแตกต่างจากตัวแรกยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะโอเคก็สำหรับตัวเกมนะครับนะเป็นเกมเป็นบอร์ดเกมนะที่เหมาะสำหรับ 1-4 ผู้เล่นนะครับใช้เวลาเล่นประมาณ180 นาทีนะครับเหมาะสำหรับผู้เล่นอายุ 14 บวกนะครับดูเจนเรฮะ Fantasy Exploration Strategy RPG Cooperative แล้วก็แคมเปญนะครับนะโดยตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นของWarn Bros นะครับ Publishing AB นะซึ่งคนที่เป็นดีไซเนอร์จริงๆเนี่ยก็คือมิคาเอล ลุนสเตดนะครับนะถ้าใครติดตามแอดมินในเพจ House of Dungeon เนี่ยจะรู้ว่าเพจแอดมินเนี่ยมิคาเอล ลุนสเตดเคยมาคอมเมนต์ในเพจให้นะครับโอ้โหแอดมินดีใจมากเลยนะตอนที่คุยกันเรื่องมีบทความเรื่อง League of Dungeoneers นะครับนะซึ่งตอนนั้นแอดมินดีใจมากเลย ก็คือมีดีไซเนอร์เข้ามาคอมเมนต์ในเพจเนาะใครไม่ดีใจนะครับนะก็ ต้องบอกก่อนนะครับว่าโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ระดมทุนเนาะซึ่งตอนนี้กำลังเปิดเรทเพลทอยู่นะครับเรทเพลทหมายความว่าเปิดก็คือเปิดแคมเปญหลักไปแล้วนะครับและกำลังพอแคมเปญหลักจบลงเนี่ยเขาก็เลยเปิดเรทเพจให้คนที่พลาดตัวแคมเปญหลักไปนะครับนะไปเป็นเรทเพจแทนเนาะซึ่งถ้าดูจากระยะเวลาตามอัปเดตนะครับตอนเนี้ยใกล้แล้วนะครับที่ League of Dungeoneers เนี่ยโปรเจกต์เนี้ยกำลังจะหมดเขาเรียกว่าหมดอะไรหมดเวลาการระดมทุนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่แอดมินทำคลิปมาก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของโปรเจกต์นี้แล้วนะซึ่งถ้าใครพลาดตัวนี้ไปเนี่ยก็ต้องไปรอตัวหน้าที่เขาออก expansion นะครับนะหรือกล่องเสริมขึ้นมานะนะครับนะประมาณนี้เนาะทีนี้มาดูต่อนะครับเขาบอกว่า what is League of Dungeoneers นะเปิดหัวมาเลยว่าอะไรคือ League of Dungeoneers นะครับ League of Dungeoneers เนี่ยเขาบอกว่ามีขนาดกล่องนะ huge 13 กิโลกรัมเลยนะครับสำหรับกล่องคอบ็อกนะโอ้ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือมันหนักมากเลยนะครับกล่องเดียว13 กิโลกรัมนะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงค่าส่งนะครับแพงแน่นอน แพงแน่นอนนะครับนะแค่กล่องคอบ็อกซ์กล่องเดียวเนี่ยล่อไป13 กิโลกรัมนะฮะต่อเป็นบอร์ดเกมแนว Dungeon Crawler บอร์ดเกมนะครับ Which Heavy RPG Element แปลว่าอะไรแปลว่ามีส่วนประกอบของการเล่น role playing game ครับเป็นส่วนประกอบของบอร์ดเกมนี้นะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับนะ heavy RPG element เนี่ยถ้าให้พูดแบบกว้างๆเลยนะมันก็คือเหมือนกับเกม RPG เลยนะครับที่เราเล่นสวมบทบาทกันนะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะก็สามารถที่จะ play it solo นะครับสามารถที่จะเล่นโซโล่ได้หรือ cooperative กับเพื่อนได้ด้วยนะครับนะก็คือเกมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็น character driven game นะ character driven game หมายความว่าไง Character Driven Game นั่นหมายความว่าระบบเนี่ยระบบของตัวเกมเนี่ยจะใช้การพัฒนาตัวละครเป็นตัวขับเคลื่อนระบบครับประมาณนี้เนาะแล้วก็where the focus is on journey นะครับก็คือจะมุ่งเน้นไปทางด้านการเดินทางนะการสำรวจอะไรเงี้ยนะนะครับเพื่อที่จะ and growth of your party of hero นะครับเพื่อที่จะparty of hero เนี่ยก็คือตัวละครของเราเนี่ยก็จะเติบโตไปด้วยนะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ตรงเนี้ยก็จะเป็นอธิบายเนาะเดี๋ยวแอดมินจะขอกลับไปนะครับคือโปรเจกต์เนี้ยพูดสั้นๆง่ายๆมันจะมีกล่องหลักเนาะก็คือกล่องนี้นะครับที่เขาเคยเปิดระดมทุนมาแล้วนะกับตัวกล่องเสริมกล่องแรกนะครับที่มาลงใน Second Print นี้ด้วยนะซึ่ง Second Print เนี่ยพูดตรงๆว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนกฎบางอย่างที่ออกในโปรเจกต์ระดมทุนครั้งที่แล้วมันเป็นกฎพวกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรไม่เคลียร์เขาก็จะปรับเปลี่ยนให้มันเคลียร์ด้วยนะครับสำหรับกล่องคอบ็อกนะแล้วก็เพิ่ม the fall of prophet มานะครับ the falls of prophet นะก็คือกล่องด้านขวามือเนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกล่องแรกของตัวKickstarter ตัวแรกกันดีกว่าเนาะเพราะว่ารายละเอียดมันจะเหมือนกันเป๊ะๆนะครับแต่ว่ามันจะมีปรับเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆนะเรื่องกฎเรื่องอะไรในรูทบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะต่อไปครับก็มาดูที่โปรเจกต์ตัวแรกนะที่เขาเคยเปิดระดมทุนไปแล้วนะครับตัวนี้จะมีรายละเอียดของตัวกล่องได้ดีกว่าตัวเลดเพชรนะโอเคนะครับก็ ถ้าดูเนี่ยคีย์ฟีเจอร์ของเขาเลยมาปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกคีย์ฟีเจอร์เลยว่ากล่องเนี้ยมันให้อะไรกับผู้เล่นบ้างนะครับนะดีเทลคอมแบทนะดีเทลคาแรคเตอร์เดเวล็อปเมนต์นะครับนะการพัฒนาตัวละครNear Endless Replayability นะครับก็คือการสามารถนำกลับมาเล่นใหม่ได้ Crafting and Base Building นะครับก็คือสามารถที่จะคราฟของคราฟอะไรได้หมดนะครับLook Awesome in your Kallax อันนี้เอามาหาหรือเปล่าครับเนี่ย Look Awesome in your Kallax คือถ้าใครเป็นคนเล่นบอร์ดเกมเนี่ยต้องรู้นะว่า Kallax เป็นตู้ของอีเกียนะครับนะเป็นตู้ของอีเกียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้กล่องเนี่ยสามารถวางบนตู้อีเกียได้แน่นอนนะครับรูปทรงอะไรได้หมดนะนะครับ Good Variety in Opponent นะนะครับ Lot of Loot นะก็จะมีพวกของลูทต่างๆที่พอเราฆ่ามอนสเตอร์ได้แล้วจะได้ลูทออกมาอะไรประมาณเนี้ยเยอะนะครับ Solo or Cooperative Campaign ก็ตามนั้นนะครับเล่นโซโล่ได้แล้วก็สามารถโคออฟกับเพื่อนได้ด้วยเนาะอันนี้ก็คือของนะครับของคร่าวๆนะในกล่องนะก็จะมีอะไรรูบุ๊กแน่นอนตัวเนี้ยนะครับรูบุ๊กแน่นอนนะเบสเทอรี่ด้วยเหรอเบสเทอรี่ด้วยนะครับแล้วก็จะมีเต๋ามีคาแรคเตอร์ชีตนะแล้วก็จะมีทายดันเจียนนะครับทายดันเจียนนี่น่าจะเป็นทายแต่ละทายเอามาต่อกันนะส่วนตรงนี้เป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับเขาบอกว่า primary tier rule books and best series นะครับดูรูนบุ๊กดูหน้าปกรูนบุ๊กดิดูเก่าๆเนาะเห็นไหมมิเกลรูนสเตดนะครับเป็นดีไซเนอร์ของเกมนี้นะเป็นฮาร์ดคอฟเวอร์รูนบุ๊กด้วยนะครับฟูลคัลเลอร์นะฟูลคัลเลอร์ 240p and soft cover best theory นะตัวนี้นะเป็น soft cover นะครับประมาณนี้41ทายอันนี้จะเป็น random ทายนะเดี๋ยวระบบเป็นยังไงค่อยว่ากันนะครับนะแต่อันนี้โชว์ของในกล่องก่อน394การ์ดครับการ์ดมีอะไรบ้างTreasure Card เหรอ150 piece นะครับ150ใบสำหรับ Treasure Card มีไฟล์ Treasure Mundane Treasure Wonderful Treasure ด้วยแยกจาก Treasure เนี่ยแยกเป็น 3 อย่างนะไฟล์ Mundane แล้วก็ Wonderful Treasure นะครับนะมี Monster Card 100 การ์ดนะครับ100 การ์ดนะก็จะมี Beast Undead Bandit Orc and Goblin นะครับแล้วก็มอนสเตอร์ที่เป็น Magic แล้วก็มอนสเตอร์ที่เป็น Dark Elf แล้วก็มอนสเตอร์ที่เป็น Reptile นะครับนะทีนี้ Room Room Card นะครับ47 piece นะ47ใบเนี่ยครับดูได้เลยนะตัว Room Card ตัวนี้จะเป็นตัวคอยเขาเรียกว่าอะไรGenerate Dungeon ให้เราเนาะ อ่ะสมมุติว่าเรามีรูมการ์ดเงี้ยเราเข้าเป็นในดันเจียนนะครับเราก็ทำการเปิดห้องแรกของเราออกมาเลยเป็นเดอะไลบรารีนะเดอะไลบรารีเป็นทายนี้เราก็ไปหยิบทายนี้ออกมานะครับ1ใบเขาเรียกว่า1ทายแล้วกันนะครับออกมาเพื่อที่ทำการเจเนเรตห้องขึ้นมานะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ Travel Event Card โอเค Travel Event Card เนี่ยส่วนใหญ่มันจะต้องใช้ในเขาเรียกว่าอะไรแมปใหญ่นะครับแมปใหญ่Travel Event Card นะใช้ในแมปใหญ่แน่นอนนะครับจะมี Travel Event Off Road Road แล้วก็ Desert โอเคแอดมินเข้าใจแล้วถ้าใครเคยเล่นบอร์ดเกม Folklore นะครับ Folklore The Affliction การเดินทางของเรานะครับมันจะมีอย่างแรกเลยก็คือเดินทางไปบนถนนหนทางนะก็คือโรดนะครับกับอีกอันนึงก็คือเดินทางแบบออฟโรดก็คือไม่ได้เดินทางบนถนนแต่เดินทางในป่าในทุ่งหญ้าในอะไรเงี้ยเขาเรียกออฟโรดนะแล้วก็อีกอันนึงก็คือการเดินทางในทะเลทรายนะครับนะถ้าเราเดินทางประเภทไหนเราก็จั่วการ์ด Travel Event เนี่ยขึ้นมาหลังจากที่เราเดินทางหรือไม่ใช่หลังจากดิต้องก่อนหน้าที่เราจะเดินทางไปนะครับเราก็จั่วขึ้นมาตัว Travel Event Card เนี่ยก็จะบอกว่าเฮ้ยเราไปเจอกับกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะกำลังทำนู่นนี่นั่นหรือจะเป็นเจอพ่อค้าสามารถที่จะอะไรซื้อขายของได้หรือไปเจอกลุ่มแบนดิตกลุ่มโจรอะไรเงี้ยเราต้องเข้าไปจัดการอะไรประมาณนี้นะครับ Travel Event Card นะก็จะประมาณนี้ส่วนต่อไปก็จะเป็น Quick Reference Card นะครับมีทั้งหมด4 piece นะ double size นะครับมี4การ์ดแต่ว่าเป็น2หน้านะแล้วก็ monster equipment and spell card มี monster equipment card ด้วยเหรอmonster equipment card แสดงว่ามันเป็น equipment card ที่เอาไว้สำหรับ enchant เขาเรียกว่าอะไรอัปเกรดหรือ enchant monster ขึ้นมาให้ monster มีความสามารถมากขึ้นอย่างนี้ปะไม่แน่ใจนะอันนี้แอดมินไม่แน่ใจนะครับแต่ Monster Equipment เนี่ยมันน่าจะประมาณนั้นนะแล้วก็ Spell Card ของ Monster ด้วยนะครับนะก็คือ Monster ที่เราเจอเนี่ยอาจจะมีเมจิกด้วยก็ได้อะไรประมาณนี้มี96การ์ดนะนะครับนะแล้วก็ Playing Card อันนี้คืออะไรPlaying Card คืออะไรครับไม่แน่ใจนะ Playing Card เนี่ยเขาบอกว่าขนาดเท่ากับตัวไพ่สำรับครับอีก52 piece นะ52ใบนะครับนะประมาณนี้นะของในกล่องหลักนะครับแล้วก็มี30ดอเหรอ30ดอนี่คือประตูนะครับแสดงว่าเวลาเราจะเข้าไปในดันเจียนเนี่ยดันเจียนมันต้องมีประตูด้วยและประตูมันต้องมีสถานะปิดอยู่อะไรเงี้ยพอเราเปิดแล้วก็เอาประตูที่เปิดแล้วเนี่ยไปวางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ30ดอ token with plastic stand นะแล้วก็วันเวิร์มแมปนี่ฮะอันนี้คือแมปใหญ่ที่แอดมินบอกเนาะซึ่งแมปใหญ่เนี่ยซูมนิดนึงนะมันจะเป็นห้าเหลี่ยมนะครับนะซึ่งปาร์ตี้ของเราเนี่ยเราจะต้องไปอยู่ตรงไหนนี่แอดมินไม่ทราบนะครับจะต้องไปเริ่มตรงไหนต้องเดินทางไปตรงนี้อะไรเงี้ยเนาะทีเนี้ยเห็นถนนไหมฮะที่แอดมินบอกTravel Event นะถ้าเราเดินทางไปบนถนนเนี่ยตามทายที่เป็นถนนเนี่ยแสดงว่าเราก็จะไปจั่วการ์ด Travel Event ของไหนวะนี่ตัวนี้นะ Travel Event นะครับบนถนนนะแต่ถ้าเราไปทางออฟโรดทางป่าเขาทุ่งหญ้าอย่างเงี้ยมันก็จะต้องไปจั่วออฟโรดอะไรอย่างเงี้ยนะครับและถ้าเป็นทะเลทรายอย่างเช่นช่วงเนี้ยนะก็จะต้องไปจั่วTravel Event ที่เป็น Desert นะครับDesert นะประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ของเพิ่มเติมก็จะมี16 wooden cube นะครับมีคิวด้วยเนี่ย3สีนะแล้วก็มี8 dice นะครับ dice มีลูกเต๋าดีอะไรบ้าง D4 นะครับD4 D6 D8 แล้วก็ D20 D100 โอ้โหมาครบครับ8 dice นี่เหมือนกับว่าเราได้เซตเขาเรียกว่าพีตราฮีโร่นะครับ1เซตเลยนะแต่ว่าตัวลูกเต๋า6หน้านี่มี2ลูกนะครับ D6 นะมี2ลูก 3 ลูกดิ 3 ลูกดิแต่ว่าสีต่างกันนี่ไม่แน่ใจนะว่ามันจะเอาไปทอยอะไรนะครับนะค่อยว่ากัน3 Quick Reference Sheet นะครับอันนี้อะไรไม่รู้นะอันนี้เขียนว่า Combat Psychology and Root นะครับCombat Psychology and Root นะแล้วก็ Search Table โอ้มี Search Table ด้วยนะครับเดี๋ยวว่าไงค่อยว่ากัน114โทเค็นนะอาจจะเป็นโทเค็นพวกเอฟเฟกต์ต่างๆนะครับนะเนี่ย Spell Effect แล้วก็โทเค็น Damage อันเนี้ยโทเค็น Wound นะครับนะอันนี้อะไรไม่รู้ Terror Token อาจจะเป็นสถานะ Stat พวกสถานะต่างๆที่เราติดอะไรเงี้ยนะพวกติดพิษติดอะไรเงี้ยนะครับนะอาจจะเป็นมอนสเตอร์ตีเราแล้วก็ติด Poison เงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับโอเคเนาะ พวกนี้เป็นแอดออนแล้วนะครับอ๋ออันนี้คือเขาทำสีเองนะ Supply Unpaint นะครับก็คือถ้าเราจะได้จริงอ่ะเราจะได้ตัวที่มันไม่ทำสีมาแล้วเราต้องไปทำสีเองนะครับนะซึ่งไม่น่ายากแล้วก็มี expansion ด้วยตัว expansion น่าจะเป็น expansion แบบเล็กๆนะครับ1 ancient land expansion นะจะเป็นแนวแบบว่าอียิปต์ซอมบี้อียิปต์เป็นมัมมี่ดีกว่าไม่ใช่ซอมบี้ดิมัมมี่นะก็จะมีทายแล้วก็มีรูมการ์ดให้ด้วยนะครับโอ้แล้วก็มีอัปเกรดเมทัลคอยอันนี้ไม่มีอะไรนะคอมเพเนียนด้วยเหรออย่าขออ่านนิดนึงนะมีหนังสือ expansion ที่เป็น companion นะครับซึ่งมันก็จะเป็นพวก companion ที่เราสามารถที่จะ hiring มาได้ก็คือจ้างมาได้หรือไม่นั้นก็อาจจะเป็น companion ที่เป็นพวกสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนกอีกาหมาป่าหมีอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันthis expansion introduce dog นะ familiar นะครับแล้วก็mercenary นะอย่างที่แอดมินบอกไปนะครับในส่วนของ Doc เนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์นะครับเมื่อเอามาเล่นในปาร์ตี้นะหรือ Family อะไรเงี้ย Family ก็พวกนกพวกอะไรเงี้ยwill boost your wizard and offer variety of boon นะครับจะเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรสกิลความสามารถของวิซาร์ดขึ้นแล้วก็เพิ่มความหลากหลายของบูนนะซึ่งถ้าใครเล่น RPG มาน่าจะรู้จักบูนดีนะบูนนี่ก็คือพวกเขาเรียกว่าอะไรของพาลาดินเป็นเอฟเฟกต์ออร่าบูนนะครับอะไรประมาณนี้เนาะหรือจะเป็น The Mercenary นะเขาบอกว่าเป็น Appremate นะครับก็คือเป็นคาแรคเตอร์ที่มีสแตทมีความสามารถให้เรียบร้อยแล้วเขาเรียก Premate นะ Simplify นะครับ Character that can be used if you play as a single player นี่ไงเขาบอกแล้วนะครับว่าสมมุติว่าเราเล่นโซโล่นะเราเล่นโซโล่เราไม่อยากสร้างตัวละครเยอะนะครับอย่างเช่นเฮ้ยเกมนี้แม่งอยากเล่นสัก4ตัวละครว่ะแต่ว่าโหถ้าเล่น4ตัวละครกูต้องมานั่งเขาเรียกว่าอะไรต้องมานั่งสร้างตัวละครฮีโร่เนี่ย4ตัวเลยเหรออะไรเงี้ยในคาแรคเตอร์ชีตมี4ตัวเลยเหรองั้นก็สร้างแค่ตัวเดียวก็พอแล้วก็ที่เหลือก็ไปจ้างเมอร์เซนารี่เอาละกันเพราะว่ามันมีสแตทมีความสามารถมีทุกอย่างครบหมดนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าสนใจเลยนะสำหรับ League of Dungeoneer Companion นะครับนะแอดมินคิดว่าถ้าเรากดและเพิ่มไอตัว Companion ไปด้วยเนี่ยมันจะน่าสนใจมากๆนะครับนะเกมมันจะมีมิติมากขึ้นพูดง่ายๆนะครับมันจะมีมิติมากขึ้นเนาะต่อไปนะครับก็คือ71 Spell and Player Card นะ Player อันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่าพวกวิสาดพวกอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกทีเนาะว่ามันมีคลาสอะไรบ้างนะนะครับแต่ว่าวิสาดมีแน่นอนถ้ามีสเปลอย่างเงี้ยนะครับมีเพลเยอร์นี่หมายถึงสวดมนต์นะบทสวดอะไรเงี้ยสเปลนะครับนะแอดออนอันนี้ก็ไม่มีอะไรละไดซ์เทรด้วยเหรอมีแบ็กด้วยนะครับมีถุงใส่ไดซ์ด้วยนะ394สลีปนะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวคอบ็อกซ์เนาะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ตัวเลดเพชรกันนะครับเมื่อกี้แอดมินอธิบายกล่องซ้ายมือหมดแล้วนะครับนะก็คือทุกอย่างที่จะได้ของกล่องซ้ายมือจะเป็นเมื่อกี้นะครับนะแล้วก็เลดเพชรตัวเนี้ยมันเพิ่มอย่างที่แอดมินบอก The Fall of Prophet มาเดี๋ยวมาดูกันว่า มันจะเพิ่มมิติได้หลากหลายมากขึ้นจากกล่อง Call Box ยังไงนะครับนะอ่ะ get into character ครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าฟีเจอร์นะฟีเจอร์ของ League of Legends นะครับเขาบอกว่าคุณมี4 species แล้วก็8 profession to choose between แล้วก็มี100 talent เหรอแล้วก็ perk ด้วยเพื่อที่จะทำการสร้าง character ครับ4 species เหรอแล้วก็8 profession เหรอเดี๋ยวสักครู่นะครับนะเดี๋ยวแอดมินขอดูนี่นิดนึงแอดมินเคยทำบทความไว้ในห้องสมุด House of Dungeon นะครับ League of Dungeon นะแอดมินน่าจะมีบอกอยู่หรือเปล่าว่าอะไรอะว่ามันมีคลาสอะไรบ้างนะครับมีบอกนะครับนะนี่ฮะ เดี๋ยวก่อนนะกล่องคอบ็อกไอตัวนี้น่าจะเป็นสปีชีหรือเปล่าเนี่ยน่าจะเป็นสปีชีนะครับแต่ทำไมมีแค่4ตัวเองในบทความแอดมินเขียนแค่4ตัวนะคือ the dwarf นะครับอันนี้ในส่วนของสปีชีนะก็คือ the dwarf halfling elf แล้วก็ human ครับนะเดี๋ยว6เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะอยู่ในกล่องเสริมก็ได้นะครับนะเขาบอกว่าในเมื่อกี้เขาบอกว่ามีเนี่ยถูกแล้ว4 species ครับกับ8 profession นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือ4 species ถูกแล้วนะก็เป็น the dwarf halfling elf แล้วก็ human นะครับนะส่วน8 profession ของเรามีอะไรบ้างมีวิสาดมีโลกนะครับมี ranger นะครับมี barbarian นะ warrior priest เดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเอา warrior กับ priest มารวมกันวะแล้วก็มี warrior เฉยๆด้วยนะครับ alchemist โอ้โหถ้าใครเล่น D&D นี่น่าจะชอบเลยนะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมี alchemist ด้วยครับซึ่ง alchemist เนี่ยไม่ค่อยมีนะสำหรับบอร์ดเกมที่เป็นแนวนี้นะครับเป็น dungeon crawler เนี่ยแล้วมี alchemist ด้วยซึ่งในอาจสมมุติว่าเป็น D&D หรือ Path of Exile ไม่ใช่ Path of Exile Pathfinder นะครับPathfinder อะไรเงี้ยนะมันจะมี alchemist อยู่นะครับซึ่ง alchemist จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนักปรุงยานะซึ่งโหสนุกมากฮะถ้าใครเคยเล่น Pathfinder มาเนี่ยมันจะปรุงยาเอายามาทำนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเพิ่มพลังเพิ่มดาเมจใส่เอายามาใส่ดาบอะไรเงี้ยเพิ่มแรงเพิ่มความแรงของดาบอะไรเงี้ยนะalchemist นะครับแล้วก็thief นะโจร นะครับก็สำหรับ8 profession ก็ประมาณนี้นะครับนะต่อไปแล้วก็100 talent นี่น่าจะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรability พวกความสามารถของตัวละครนะครับที่สามารถเลือกได้ถึง100 talent เลยนะแล้วก็มี perk อีกนะ talent กับ perk ด้วยนะครับโอ้โหถ้าดูถึงตรงเนี้ยเอาแค่ตรงนี้นะแค่นี้เนี่ยก็สร้างคาแรคเตอร์ชีทได้แบบเป็นชั่วโมงแล้วครับว่าเราจะเล่นตัวไหนวะเราจะเลือกสปีชีอะไรก่อนเลย The Dwarf Halfling ซึ่งแต่ละสปีชีเนี่ยตัวสแตทมันก็ต้องต่างกันถูกไหมHuman อาจจะเป็นแบบสแตทแบบไม่มีอะไรมากเกินไม่มีอะไรน้อยเกินเป็นแบบสแตนดาร์ดธรรมดาแต่ว่าจะมีความสามารถเพิ่มขึ้นที่ตัวอื่นไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือ The Dwarf ก็อาจจะมีพวก Strength มากกว่าตัวอื่นเขาหรือ Elf ก็จะมีพวก Perception มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับต่อไปเขาบอกว่า every dungeon is a brand new experience นะครับนะเขาบอกอย่างนี้dungeon are random ถูกไหมที่แอดมินบอกนะครับเราจะมีกองการ์ดที่เป็นการสุ่มทายขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่า dungeon are random and are review นะครับ step by step as you explore them and there are 100 different enemy เลยเหรอโอ้โหพระเจ้าช่วย monster หรือ enemy นะครับในเกมมี100ตัวที่แตกต่างกันหมดเลยแสดงว่าแตกต่างกันหมดเลยทั้ง100ตัวนะโอ้โหนี่ฮะเนี่ยนี่แน่นอนเลยเนี่ยไอที่เป็นตั้งอยู่เนี่ยนะครับมีเป็น100ตัวเลยนะที่แตกต่างกันนะครับโอ้โห100ชนิดนะครับ each enemy can be armed in different way each time you encounter them ก็คือเขาบอกประมาณว่าผู้เล่นเนี่ยจะได้รับประสบการณ์ใหม่ทุกครั้งนะครับที่ทำการเล่นนะเนื่องจากทุกอย่างในดันเจี้ยนมันแรนดอมหมดนะ เนื่องจากทุกอย่างในดันเจียนมันแรนดอมหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกการเล่นของผู้เล่นเนี่ยจะไม่มีรอบไหนที่ซ้ำแน่นอนนะครับนะด้วยความหลากหลายของดันเจียนก็แล้วความหลากหลายของ Enemy ก็แล้วความหลากหลายของการ์ดที่จะใส่ Enemy เพื่อ Enchant Enemy ขึ้นมาอีกนะครับมันทำให้การเล่นและประสบการณ์การเล่นของผู้เล่นเนี่ยจะไม่ซ้ำเหมือนเดิมทุกรอบเลยเริ่มน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ไหมฮะว่าเฮ้ยนี่มันโคตรเกมเลยนี่หว่าอะไรประมาณนี้เนาะนะครับต่อไป Fill to the brim นะครับนะ Fill to the brim นะเดี๋ยวสักครู่แอดมินขอเช็คนิดนึงนะครับเช็คนิดนึงนะมีคนบอกว่าเกมนี้โดนแอดป้ายยาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วน่าเล่นมาก คือสุดๆฮะต้องโดนป้ายยาแน่นอนครับนะต่อไปนะครับ Fill to the brim with awesome component นะนี่คือคอมโพเนนต์รวมนะครับของกล่อง League of Dungeoneer นะที่เราดูเมื่อกี้แหละนะครับนะว่ามีอะไรบ้าง นะครับก็นี่เลยทั้งหมดเลยนะครับที่จะได้มาเขาบอก it's a true sandbox game เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเคยได้ยินคำว่า sandbox อ่ะมันก็คือการ generate สร้างทุกอย่างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็น sandbox นะเพราะฉะนั้นมันคือเกมที่สามารถสร้างทุกอย่างขึ้นมาได้นะครับโดยการ generate random นะครับนะoffer countless of hours of crunchy exciting exploration นะมันมีการ exploration tactical combat นะครับแล้วก็ character growth นะ and dungeon crawling นะอะไรประมาณนี้นะครับนะมาดูที่เกมฟรีเดี๋ยวก่อนนะไอข้างบนนี้ข้างบนนี้คืออธิบายกล่องLeague of Dungeoneer Core Box นะครับนะอันนี้เป็นเกมฟีเจอร์แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูเกมฟีเจอร์ดีกว่าเกมฟีเจอร์นะครับเขาบอกว่าในเรื่อง Quest เนี่ย Play a campaign of link quest นะครับ and individual quest here whatever you choose นะครับ this will be all be part of your hero story and add to their experience นะการเล่นแคมเปญเนี่ยที่สัมพันธ์กับตัว Quest นะครับนะจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรตัวละครของผู้เล่นเนี่ยเติบโตแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ Thematic Quest นะก็ Quest แต่ละ Quest ก็จะมีความเขาเรียกว่าอะไรมีเรื่องที่น่าสนใจพูดง่ายๆนะครับโดยที่ตรงข้างหลังนี้เขาเน้นเลยนะ No mixing of orc and undead นะครับนะถ้าคุณเป็นฮีโร่นะครับถ้าคุณเป็นฮีโร่เนี่ยจะต้องทำการencounter new ยิ่งเลเวลของฮีโร่เนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับตัวเกมมันจะมีระบบปรับให้มอนสเตอร์แล้วก็ดันเจียนต่างๆเนี่ยให้มันท้าทายมากขึ้นตามจำนวนเลเวลของตัวละครครับประมาณนี้เนาะexploring dungeon ครับ dungeon and review room ตอนนี้ก็เป็นในส่วนของการ explore dungeon นะครับ dungeon and review ก็คือ room by room to as your hero explore ก็คืออย่างที่แอดมินบอกนะเวลาเราเปิดประตูไปนะครับเราก็ต้องจวกไอ้การ์ดrandom dungeon tile ขึ้นมาพอจวกเสร็จปุ๊บเราจะได้dungeon tile อันไหนเราก็เอามาใส่นะครับประมาณนี้เนาะAll monster and treasure are random นี่ที่แอดมินบอกนะครับก็คือมอนสเตอร์แล้วก็พวกหีบสมบัติต่างๆเนี่ยมันจะแรนดอมหมดนะก็คือสามารถที่จะกลับมาเล่นใหม่แล้วไม่เหมือนเดิมเลยนะครับนะ There are so many room and corridor ก็คือในดันเจียนไทยเนี่ยในการดันเจียนไทยเนี่ยมีรูมมากนะครับมีรูมเยอะมากนะก็คือเพิ่มความหลากหลายในการเล่นนะครับนะแล้วก็ room feature a variety of furniture มีเฟอร์นิเจอร์ด้วยเหรอครับเนี่ยเขาบอกว่า room feature เนี่ยก็คือตัว Dungeon Tile ของเราพอเวลาเราเปิด Tile ปุ๊บเนี่ยมันจะมีเฟอร์นิเจอร์ที่ generate มาจาก Tile เนี่ยอีกทีหนึ่งนะครับนะอย่างเช่นพวกเนี่ยถ้าดูจากรูปเนี่ยมันจะมีกล่องเกลิ่งอะไรหรือว่ากล่องมันอยู่ใน Tile อยู่แล้วมั้ยน่าจะอยู่ใน Tile อยู่แล้วฮะน่าจะอยู่ในไทยแล้วอย่างเช่นเราเปิดไทยนี้มามีกล่องอยู่นะแสดงว่ากล่องตรงเนี้ยเราเดินผ่านไม่ได้นะอะไรประมาณเนี้ยประมาณนั้นนะครับ แล้วก็ searching furniture yield reward appropriate to the furniture item อ๋อเราสามารถที่จะไปเขาเรียกว่าอะไรอะ search furniture ข้างในถ่ายได้นะครับเพื่อที่จะได้รับสมบัติอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้นะครับส่วนต่อไปเป็น character development นะก็คือการพัฒนาตัวละครนะครับดูตัว character sheet เห็นไหมฮะถ้าใครเคยเล่น D&D หรือ Pathfinder มาจะคุ้นเคยนะครับจะคุ้นเคยนะเห็นไหมฮะ character sheet ของเกม League of Legends มันคือ character sheet ที่เราสร้างใน D&D กับ Pathfinder นะครับเหมือนกันเป๊ะๆเห็นไหมมันก็จะมี attribute มี strength มี dex มีอะไรเงี้ยชื่อเชื่อมี inventory นะครับมีนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับนะเขาบอกว่าในการสร้างตัวละครเนี่ยเราจะมี4 species แล้วก็8 profession นะอย่างที่มีอธิบายไปนะครับแล้วก็ character แต่ละตัวจะมี base stat นะครับ basic stat นะก็คือ strength dex นะแล้วก็จะมีพวก skill พวก pick lock แล้วก็ heal ด้วยนะครับนะมีให้เลือกหลากหลาย True level นะครับ you will also unlock talent ในระหว่างที่ level up นะครับตัวละครจะได้ทำการปลดล็อก talent ใหม่ๆนะเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวละครนะครับและมีเพิร์กด้วยที่จะทำให้ตัวละครเนี่ยมีความสามารถที่แข็งแกร่งนะครับนะ powerful นะครับนะประมาณนี้เนาะซึ่งเขามี100 talent นะโอ้โหเนี่ยแอดมินพูดมาแค่นี้แอดมินยังเหนื่อยนะครับเนี่ยนะคือเกมแม่งหลากหลายมากๆครับหลากหลายจนไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะได้ขนาดไหนแล้วนะต่อไปเป็นฟีเจอร์ของเรื่อง tactical combat นะครับเขาบอกว่า combat เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเกมนะก็คือมีเรื่องของการ movement นะครับนะอะไรประมาณนี้นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการทอยเต่าในการเล่นนะครับนะ with several types of attack and defense option available นะครับก็จะมีเรื่องกฎการโจมตีกฎการ defense อะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว give your hero the advantage by using their special perk สามารถใช้ perk ได้นะครับนะแต่ว่าระวังหน่อย there is a limit to how many times you can use them อ๋อเขาบอกว่ามันมีลิมิต to มันมีลิมิตอยู่ถ้าเราจะใช้มันสำหรับ perk นะซึ่งถ้าดูอย่างนี้นะถ้าใครเล่น D&D เล่น Pathfinder มาก็1วันมันจะใช้เพิร์กได้ครั้งหนึ่งหรืออะไรประมาณนี้นะครับอันนี้แอดมินเดานะแต่น่าจะใช่นะครับนะเพราะว่าตัวเกมมันเหมือนกับการเอา D&D เอา Pathfinder มาเล่นแต่มันมีอุปกรณ์ให้ครบเราโซโล่ได้นะครับอะไรประมาณนี้นะนะครับต่อไปมอนสเตอร์มี100 different monster นะครับนะอย่างที่แอดมินบอกนะ100ชนิดโอ้โหพระเจ้าช่วยนี่ถึงว่าให้หนังสือ Best Series มาให้นะครับเพราะว่าอีกเล่มหนึ่งเลยนะเพราะมันมี100ชนิดน่ะมันไม่ได้มีแค่เหมือนบางเกมนะครับบางเกมที่มันมีประมาณ20ชนิดอะไรเงี้ยไม่มี100ชนิดแล้วโอ้โหเราจะเจออะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยนะ100ชนิดเนี่ยแต่ตอนหาสแตนดี้น่าจะปวดหัวอยู่นะถ้าไม่แยกดีๆนะครับนะ100ชนิดeach monster has its own stat โอเคมีความสามารถเป็นของตัวเองนะครับ monster นะ will also have different equipment และมี equipment ที่ต่างกันด้วยนะนี่ไงอย่างที่แอดมินบอกนะครับคือ monster ที่มันเป็นสัตว์มันจะไม่เป็นอะไรมันจะไม่มีปัญหาเลยหรอกแต่ถ้าเป็นคนอย่างเงี้ยมันจะมี equipment ที่ถือครับพวกของที่ถือพวกอาวุธที่ถือแตกต่างกันด้วยนะและสเปลด้วยนะครับนะก็อย่างที่แอดมินอธิบายไปของโปรเจกต์เนี้ยเนาะว่ามันจะมีการ์ดนะครับการ์ดอะไรนะการ์ดขอเปิดนิดนึงนี่ฮะ Monster Equipment and Spell Card นะไอ้พวกเนี้ยเดี๋ยวมันจะแรนดอมแล้วเอาไปใส่มอนสเตอร์ที่มัน equip ได้อีกนะครับนะกับ Spell Card ด้วยนะซึ่งเราอาจจะได้เจอแบบว่ามิโนทอร์ที่ไล่ไฟบอลได้อะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือตัวอื่นที่มันถือขวานถือโล่อะไรเงี้ยเราอาจเจอได้หมดนะน่าสนใจไหมนะครับ The majority of monster have special ability ถ้าเป็นมอนสเตอร์ที่แบบว่าเก่งๆโหดๆนะประมาณนั้นนะก็จะมี special ability ของตัวมันเองอีกนะครับgiant spider might try to entangle a hero in its web อ๋อเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นแมงมุมยักษ์นะครับมันก็จะพยายามที่จะปล่อยใยนะครับใส่ฮีโร่แสดงว่า ability ของมอนสเตอร์แต่ละตัวนะครับก็จะอิงตามฐานเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฐานของมอนสเตอร์นั้นๆนะเนี่ยอย่างเช่นสไปเดอร์อย่างเงี้ยมันก็ต้องยิงเว็บนะครับยิงใยออกมาหรือ throw my simply stun your hero which is below or hit several hero at once swifting strike อ๋อก็ throw ก็จะพยายามที่จะตีแบบสตันใส่ฮีโร่นะครับและหรือตีหนึ่งครั้งให้โดนฮีโร่หลายตัวเอาไอ้นั่นนะเขาเรียกว่าอะไรค้อนมันอะตีอะไรเงี้ยนะครับด้วย sweeping style ประมาณนี้นะต่อไปในส่วนของ psychology นะครับ psychology นะเขาบอกว่า party morale เนี่ยก็คือ morale นี่หมายถึงอะไรนะหมายถึงขวัญและกำลังใจand sanity ก็คือพวกอะไรนะถ้าเล่น Arkham Horror มา sanity มันเป็นพวกจิตใจเกี่ยวกับจิตใจนะครับพวก sanity มีด้วยเหรอเนี่ยมี morale กับ sanity ด้วยนะครับค่านะ are two important factor in the game โหเป็นค่า2ค่าที่สำคัญมากในการเล่นเกมนี้นะครับ meeting fearsome monster ถ้าไปเจอกับมอนสเตอร์ที่แบบ fearsome นี่ภาษาไทยว่าอะไรวะคือแอดมินรู้นะมันแปลว่าอะไร fearsome นี่แบบว่าโหดร้ายแล้วกันโหดร้ายน่ากลัวน่ากลัวโหดร้ายแล้วกันนะ and spring deadly trap will take it toll on the mental อ๋อถ้าเจอไอ้พวกเนี้ยนะครับมันจะมีผลต่อไอ้ค่า2ค่านี้นะ morale กับ sanity นะซึ่งถ้าใครเล่นมาเยอะๆเล่นบอร์ดเกมมาเยอะเลยอ่ะมันจะมีพวกนี่แอดมินยกตัวอย่างให้ฟังนะอย่างเช่นถ้าโดนโจมตี critical ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะต้องไปทอยเต่าเช็ค morale ของฮีโร่นะถ้าเช็คโมเดลของฮีโร่ไม่ผ่านนะครับฮีโร่จะต้องทำการวิ่งหนีไป5ช่องอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้นะครับนะพวกมันก็จะมีมอนสเตอร์ที่โหดๆอย่างเงี้ยนะที่มีความสามารถทำให้ที่จะต้องเช็คค่า2ค่านี้ของฮีโร่ด้วยนะครับนะต่อไป too much strain which will give your hero unwanted disorder such as claustrophobia too much strain นะครับก็คือเหมือนกับความเครียดความเครียดนะครับซึ่งความเครียดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะขึ้นอยู่กับค่า sanity ตัวนี้นะเข้าใจแล้วฮะก็คือ sanity ตัวเนี้ยถ้าสมมุติมันลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะมันจะมีผลทำให้ฮีโร่เนี่ยติดสถานะ claustrophobia arachnophobia อะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือ stress syndrome ที่เขาบอกนะก็คือมีผลต่อความเครียดก็ได้นะครับนะ this will make them less effective ก็คือจะทำให้ตัวฮีโร่เนี่ยมีความสามารถที่ลดลงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนั้นเนาะสำหรับ psychology นะครับต่อไป trait level นะ trait level เนี่ยเขาบอกว่า each dungeon has trait level นะครับก็คือแต่ละ dungeon เนี่ยจะมีค่า trait level อยู่นะเขาบอกว่า this will increase as dungeoneers make their way through the dungeon คือค่าเนี้ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขณะที่เราทำการเล่นเกมอยู่นะครับนะหรือทำการ explore ใน dungeon นะครับนะเขาบอกว่า making noise such as bashing down a door นะครับการทำเสียงให้เกิดขึ้นจากการพังประตูเข้าไปใน dungeon นะครับนะ or maybe screaming because of your stress syndrome โอ้โหไอ้ stress syndrome เมื่อกี้ครับ psychology เนี่ยมันจะทำให้ตัวฮีโร่เราเนี่ยร้องออกมาด้วยนะครับเนี่ยกรีดร้องออกมาเพราะว่าเหมือนบ้าเป็นบ้านะครับนะเหมือนเป็นบ้านะครับเป็น stress syndrome เนี่ยมันกระทำให้เกิดเสียงฮะ make noise เขาบอกว่าเป็นไอเดียที่แย่มากๆนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะนั่นเป็นเพราะว่ามันจะทำให้ค่า trait level เนี่ยเพิ่มขึ้นเห็นไหมนะครับนะ with in turn increase the risk of something bad happen มันจะทำให้อะไรบางอย่างเนี่ยที่เลวร้ายเนี่ยเกิดขึ้นมานะครับค่า trait level นะก็น่าสนใจนะครับนะโอ้โหระบบเกมเยอะเหลือเกินนะครับนะแถมมีความหลากหลายด้วยนะทีนี้มาดู traveling the world อย่างที่แอดมินบอกนะครับมันจะมีโทเค็นตัวเนี้ยเป็นตัวบ่งบอกว่าปาร์ตี้ของเราอยู่ตรงส่วนไหนของแมปใหญ่นะครับก็คือเป็นแมปของโลกเลยนะเขาบอกว่า this game is set in the kingdom นะก็คือเป็นอาณาจักรหนึ่งนะครับ which is part of the world the human have managed to curve off for themselves นะครับ Focusing on the southern part of the kingdom, the player will travel between village, quest site แล้วก็ local town นะครับ Noest Silver City นะก็คือถ้าไปดูในส่วนของ southern part of the kingdom แป๊บนึงนะนี่ southern part of the kingdom อ่ะนี่อ่ะตรงเนี้ยนะ southern part of the kingdom นะครับอันนี้ kingdom นะอันนี้ทะเลทรายแล้วไม่น่ามี ไม่น่ามีเมืองนะครับน่าจะเป็นตรงนี้นะนี่อ่ะซูมนิดนึงนี่อ่ะ Silver City นะSilver City นะครับก็คือผู้เล่นเนี่ยจะได้ทำการ travel นะครับก็คือเดินทางนะระหว่างวิลเลจนะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นวิลเลจนะภาพไม่ค่อยชัดหน่อยนะเพราะแอดมินซูมเยอะเหลือเกินน่าจะเป็นวิลเลจนะครับก็คือเขาบอกว่าใน Kingdom เนี่ยในแผนที่ใหญ่ของเราเนี่ยผู้เล่นจะสามารถที่จะเดินทางไปแต่ละหมู่บ้านนะครับนะเพื่อทำเควสไซต์นะเพื่อทำภารกิจนะครับแล้วก็ยังมีเมืองที่ชื่อว่า Silver City นะคือเมืองใหญ่ตรงนี้อีกเมืองหนึ่งนะครับแล้วก็ traveling is done on hex grid map ก็นี่ไงการ travel เนี่ยก็คือการเดินทางไปบน hex grid นะครับนะfeel like visiting the herbalist in Rochdale on your way to a quest or maybe stop up อันนี้ก็คือเป็นพวก quest ที่เราจะต้องทำแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ make sure you have enough provision to sustain you during your travel นะThe list of unexpected events during travel ก็อย่างที่แอดมินบอกนะครับเวลาที่เราจะทำการ travel เอา party เนี่ย token party เนี่ยสมมุติเราจะเดินทางจาก Silver City เนี่ยมาที่เมืองมาที่ village หนึ่งนะก็คือเวลาเราเดินก่อนที่เราจะเดินเนี่ยเราต้องจั่ว event travel event ก่อนนะครับนะซึ่งบรรทัดเนี่ยเขาจะบอกว่าให้ระมัดระวังให้ดีเพราะว่า travel event เนี่ยมันจะมี event เกิดขึ้นและ event เนี่ยมันก็ไม่ใช่ event ดีไปซะทุกอย่างนะครับนะประมาณนี้Fighting outside Combat is not limit นะครับ to the dungeon นะ You might be ambushed เขาบอกว่าการ combat เนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ในดันเจียนอย่างเดียวนะครับนะคุณสามารถที่จะโดน ambush ซึ่งอันเนี้ยแอดมินรู้เลยการโดน ambush จากมอนสเตอร์เนี่ยมันอยู่ใน travel event card ครับอย่างเช่นเราจวด travel event card มาแล้วบอกว่าคุณโดนโจมตีด้วยหมาป่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแมปขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้อยู่ในดันเจียนนะประมาณนี้นะครับthe game come with four large outdoor tiles โอเคเขาบอกว่าในกล่องเนี่ยนะครับจะมี4 outdoor tiles ขนาดใหญ่นะฮะมาให้ด้วยนะครับซึ่งจะให้เราไปคอมแบทกันในส่วนของอีเวนต์นะครับนะประมาณนี้เนาะ fighting outside นะครับในส่วนของ alchemy และ magic มาแล้วนะฟีเจอร์นะครับเขาบอกว่า the alchemist is the professional นะที่แอดมินบอกนะครับในแพทไฟเดอร์นี่แอดมินชอบมากเลย alchemist นะ when it come be brewing นะ and identify potion นะครับ by gathering ingredient and learning recipe ก็เหมือนกับ D&D เหมือนกับ Pathfinder เลยนะครับก็คือผู้เล่นจะต้องทำการเก็บ ingredient นะก็คือส่วนประกอบที่จะเอามาผสมเป็นยาปรุงยานะครับนะแล้วก็ต้องทำการ learning recipe ด้วยนะครับก็คือสูตรการปรุงยาthe alchemist will be able to supply the party with 30 different potion โอเคเขาบอกว่าalchemist เนี่ยสามารถที่จะ supply นะครับก็คือปรุงยาขึ้นมาให้กับปาร์ตี้เนี่ยด้วย30โพชั่นที่แตกต่างกันนะครับ this range from simple healing potion to offensive weapon นะ like fireball ก็คืออย่างเช่นพวกไฟบอมนะครับปรุงเขาเรียกว่าไม่ปรุงยาแล้วเขาเรียกว่าผสมยานะเป็นไฟบอมหรือ event liquid experience หรือเขาเรียกว่าอะไรของเหลวที่สามารถเพิ่ม experience ให้กับตัวละครผู้เล่นตัวอื่นได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ในส่วนของ alchemist นะอันที่2คือวิสาดครับเขาบอกว่าวิสาดเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้การสร้างเมจิกสกอร์ขึ้นมาและเมจิกไอเทมด้วยนะครับโดยการใช้ power stone นะแสดงว่าถ้าเราเล่นวิสาดเนี่ยเราต้องการสร้างเมจิกสกอร์หรือเมจิกไอเทมขึ้นมาอันนึงเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้ power stone นะครับที่จะได้ก็ต่อเมื่อเราไปทำเควสหรือทำหรืออะไรทำเควสหรืออะไรเนี่ยนะครับหรือเก็บของตามหีบสมบัติอะไรเงี้ยต้องใช้ power stone นะอย่างเช่นเขาเรียกว่าอย่างเช่นพวก อ๋อเดี๋ยวก่อนนะ an object นี่ like weapon ring and shield นั่นแสดงว่า power stone อาจจะอยู่ในอาวุธในแหวนหรือในโล่ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไปเปลี่ยนอ่ะเอาวีปอนไปขายหรือเอาไปเขาเรียกว่าอะไรถ้าเล่นไดโบสี่อ่ะเอาไปย่อยนะครับเอาไปย่อยเพื่อให้ได้มาซึ่ง power stone นะซึ่งเอา power stone เนี่ยไปสร้าง magic scroll นะครับก็คือคัมภีร์ magic นะอย่างเช่น fireball ice อะไรเงี้ยนะครับนะice shard อะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะครับนะเดี๋ยววิสา can create unique magic ด้วยนะไอเทมด้วยนะครับโหunique magic item นี่ก็อาจจะหมายถึง legendary item นะนะครับ if you don't have wizard in your party you can pay for this service as long as you provide necessary part โอเคอันนี้ก็คืออย่างที่แอดมินบอกหลายๆเกมเนาะในเมืองใหญ่ส่วนใหญ่มันจะมีพวก blacksmith ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะนำของถ้าใครเคยเล่นเกมพวก RPG ในคอมอย่างเงี้ยนะเราก็ต้องไปเก็บไปฟาร์มมอนกันใช่ไหมพอไปฟาร์มมอนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเราได้ของมาซึ่งของเนี่ยมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรายการเลยนะแล้วก็เอาของตามรายการเนี่ยไปให้ Blacksmith นะทำการสร้าง Magic Unique Item ขึ้นมานะครับนะแล้วก็จ่ายตังค์ไปเขาบอกว่าถ้าในปาร์ตี้ไหนเนี่ยที่ไม่มีวิสาดอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็สามารถที่จะไปใช้เซอร์วิสนั้นได้นะครับกับ Blacksmith ได้อะไรประมาณนี้เนาะโอเค Treasure and Loot ครับเขาบอกว่า this is maybe one of the most important thing in the game เขาบอกว่าอันนี้ก็คือส่วนสำคัญที่สุดของการเล่นเกมนี้เลยครับคือ Treasure and Loot นะ Loot เนี่ย can be taken from defeat enemy ก็คือ Loot เนี่ยจะได้รับก็ต่อเมื่อได้จากการเอาชนะมอนสเตอร์นะครับหรือ found by searching room and furniture หรือได้รับจากการทำ action search นะครับในดันเจี้ยนนะในรูมในห้องหรือในเฟอร์นิเจอร์นะครับอันที่2คือ there are more than 150 different treasure หูมี treasure ที่แตกต่างกัน150แบบครับโดยที่ใน150แบบเนี้ยจะแบ่งหลักๆเป็น3เทียร์ด้วยโอ้โหอาจจะเป็นของบวก1บวก2บวก3งี้ปะอาจจะใช่นะน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะต่อไป the chance of finding นะครับ a specific legendary item is about 0.02% which add to replayability of the game โหเดี๋ยวก่อนนะขอโทษนะครับแสดงว่า unique item นี่ระดับมันยังไม่ถึง legendary item นะครับเขาบอกว่าโอกาสที่เราจะเจอ legendary item เนี่ยในเกมนะครับในเกมทั้งหมดในการเล่นนะคือ 0.02% นะ เดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้โหโอกาสในการเจอไอเทม legendary คือ 0.02% เลยเหรอพระเจ้าช่วยนะครับนั่นคือการทำให้การ replayability เนี่ยของเกมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับมันสนุกขึ้นนะก็คือเราอาจจะเริ่มเล่นใหม่เพื่อตามหา legendary item ที่มีอยู่ 0.02% ไม่ใช่มีจำนวนอยู่ 0.02% ก็คือโอกาสที่จะได้รับซึ่งโอกาสเนี่ยแอดมินไม่แน่ใจว่าเราจะต้องไปตามหาในเกมยังไงนะครับนะไม่แน่ใจเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้นี่แอดมินอึ้งเลยนะครับเนี่ยต่อไปครับ complexityเขาบอกว่า this game is very detail นะก็คือมีรายละเอียดเยอะมากนะครับเกมนี้นะ is cover encumbrance อันนี้ไม่แน่ใจ weapon and armor durability เหรอเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะครับแสดงว่าคือถ้าใครเล่นDiablo 4มาจะรู้นะว่า durability คืออะไรนะครับมันคือค่าความต้านทานของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือค่าความต้านทานปะน่าใช่นะของ weapon กับ armor นะครับมันคือค่าที่แบบว่าอาวุธจะเสียอาวุธจะพังอะครับถ้าเราใช้อาวุธไปเยอะแล้วถ้าเราโดนตี critical damage หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเงื่อนไขของเขาอะอาวุธเราพังแล้วเราก็ไม่สามารถใช้อาวุธนั้นได้พอไม่สามารถใช้อาวุธนั้นได้ปุ๊บเราก็ต้องกลับไปเมืองหรือกลับไปวิลเลจครับเ พื่อไปให้แบ็กสมิธทำการตีดิวเบลิตี้ให้เต็มเข้าไปอะไรประมาณนี้นะ and counting arrow for instant ด้วยโอ้โหอันนี้หนักเลยฮะก็คือสายไหนที่เล่นธนูใช่ไหมลูกธนูนี่ไม่ใช่ไม่จำกัดนะครับจำกัดนะมี counting arrow ด้วยนะครับคือ counting ก็คือนับจำนวนลูกธนูด้วยเนี่ยมันหมายความว่าตัวละครของคุณเนี่ยมีลูกธนูกี่ลูกนะครับในการไปเข้าดันเจียนนะถ้าลูกธนูหมดคุณยิงธนูไม่ได้นะตายแล้วตายแล้วนะครับนะและถ้าเป็นอย่างเงี้ยอ่ะแอดมินบอกได้เลยว่ามันต้องมีคราฟลูกธนูด้วยนะครับแน่นอนเกมนี้นะมีทุกอย่างที่คอ RPG ชอบนะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะครับนะสำหรับ League of Dungeoneer นะครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะมีทุกอย่างจริงนะครับนะเขาบอก in the that aspect นะครับ it almost border to simulation นะอันนี้เข้าใจได้นะครับ but the rule for this thing are optional นะครับ and can be ignored if you are looking อ๋อโอเคถ้าสมมุติว่าตรงในส่วนของประโยคตรงเนี้ยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ย rule เนี่ยมันมีเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นเนี่ยคิดว่ามันยากไปอ่ะจะตัดรูบางอย่างออกก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเพื่อให้มันเป็นไลท์เวทเอ็กซ์เพรียนซ์นะก็คือสำหรับผู้เล่นที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมแนวดันเจียนคลอเลอร์มาก่อนก็ได้นะครับเขาบอกมาอย่างนี้เนาะอ่ะทีนี้ตัวกล่องหลักที่เราเห็นอยู่ก็คือกล่องนี้นะครับแอดมินอธิบายหมดแล้วนะเรียบร้อยนะครับนะว่าเฮ้ยของที่จะได้รับมีอะไรบ้างนะครับซึ่ง13กิโลกรัมอ่ะเอาได้รับทั้งหมดเนี่ย13กิโลกรัมอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ย13กิโลกรัมนะครับนะกล่องนึงอ่ะถ้าเทียบกับ Ion Test Pass Odyssey นะประมาณ10ป่ะ10-11ประมาณนั้นอ่ะแต่ League of Dungeoneer ล่อ13กิโลกรัมครับนะครับเฉพาะกล่องหลักกล่องเดียวด้วยนะเดี๋ยวแอดมินไม่แน่ใจนะเพราะว่าแอดมินกดเพจไปแล้วนะครับไม่แน่ใจว่ามันจะมีบอกเรื่องค่าขนส่งไหมเดี๋ยวค่อยไปดูข้างล่างนะค่อยไปดูข้างล่างอ่ะโอเคสำหรับกล่องหลักจบแล้วเดี๋ยวเรามาดู The Fall of Prophet กันด้วยนะครับก็คือกล่องเสริมนะก็คือถ้าใครชอบกล่องหลักอ่ะกดแน่นอนแล้วนะครับกล่องหลักแม่งมาแบบเต็มอ่ะโหดีเทลแม่งเยอะมากทุกอย่างแม่งแบบเหมือนเล่น RPG เลยแต่แค่มีอุปกรณ์ให้ครบแค่นั้นแหละเล่นโซโล่ได้ด้วยนะครับนะต่อไปดูซิกล่องเสริมของเขาเนี่ยที่ไปออก Second Print มาเนี่ยเพื่อเพิ่มของเสริมเนี่ยมันจะมีดีอะไรบ้างอ่ะกล่องเสริมนะครับชื่อว่า The Fall of Prophet นะดูจากรูปเนี่ยมันเป็นหนูแน่นอนนะครับนะไอ้ The Fall of Prophet เนี่ยมันเป็นหนูแน่นอนถ้าใครเคยเล่นอะไรนะ Warhammer มันจะมีเผ่าหนูอยู่อ่ะนะครับนะคล้ายๆนะคล้ายๆโอเคเนาะก็เขาบอกว่าThis is the first stand-alone expansion มาดูประโยคนี้ครับนี่คือ the first stand-alone expansion นะน่าสนใจนะแค่ประโยคแรกนะแสดงว่าอะไรเดี๋ยวมันต้องมี expansion ตามมาอีกฮะแน่นอนนะถ้าเขาบอก the first เนี่ยนี่คือกล่อง stand-alone แรกนะครับของ League of Legends เพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวเลย เตรียมตัวกล่อง2กล่อง3 expansion กล่อง2กล่อง3มาได้เลยฮะแต่นี่แค่กล่องแรกนะ โทษทีครับเขาบอกว่าจากคอเกมนะครับนะในกล่องเนี้ยมันจะไม่ได้รีควายนะก็คือไม่ได้ต้องการตัว Companion กับ Ancient Land Expansion นะครับ โทษทีครับ โอเคสาระสำคัญครับ This expansion introduced นะครับ a new mini campaignโอเคก็คือจะมีมินิแคมเปญนี่หมายความว่าไงคือในหนังสือแคมเปญบุ๊กของ League of Dungeoneer นะครับจะมีแคมเปญหลักกับมินิแคมเปญแคมเปญหลักจะเป็นแคมเปญที่เราเล่นแล้วก็ต้องเล่นต่อเนื่องครับอย่างเช่นเราทำแคมเปญแรกที่1จบมันจะไปต่อแคมเปญที่2แคมเปญที่3แคมเปญที่4เป็นเนื้อเรื่องนะครับส่วนมินิแคมเปญคืออะไรมินิแคมเปญคือแคมเปญเดียวที่เราจะเล่นแล้วจบเลยอย่างเช่นเราอยากชวนเพื่อนมาเล่นเงี้ยเอามินิแคมเปญเล่นก่อนแล้วกันยังไม่ต้องเล่นเป็นแบบเป็นแคมเปญยาวหรอกอะไรประมาณนี้นะเขาบอกว่าเขาจะมีเพิ่มมินิแคมเปญเข้ามาใหม่7 Link Quest as well as 14 Single Replay Quest นะครับ โอ้โห7ลิงก์เควสนะในมินิแคมเปญเนี่ยมันจะมี7เควสนะครับให้ทำนะโอ้แล้วก็14ซิงเกิลด้วยนะครับ7ลิงก์เควสอ๋อเดี๋ยวกันนะเพราะงั้นเนี่ยมินิแคมเปญมันจะมีทั้งหมด7เควสนะครับบวกกับ14ซิงเกิลเควสนะ7ลิงก์เควสกับ14ซิงเกิลเควสนะครับนะแล้วก็มันก็จะเพิ่ม replayability เข้ามานะครับนะในการเล่นเควสด้วยอะไรประมาณนี้เนาะมาดูของดีกว่าเขาบอกว่า explore new environment นะก็คือจะได้ทายใหม่ที่เป็น environment ก็คือเป็น art ใหม่นะครับนะถ้าดูจากรูปนี้น่าจะเป็นเหมือนกับเขฟป่ะเหมือนกับถ้ำอะไรอย่างนี้ป่ะเห็นไหมมีแบบรางรถไฟเหมืองอ่ะเหมือนเหมืองเลยอ่ะนะครับนะ23 brand new Thai โอเคมี23 Thai นะที่เพิ่มมาใหม่เป็นแนวเหมืองนะครับโอเคเนาะโอเคต่อไปนะครับ fight dangerous new enemy โอเคจาก100ชนิดของศัตรูของ enemy เรานะครับนะเพิ่มมาอีก เพิ่มชนิดของมอนสเตอร์มาอีกนะครับของ enemy มาอีกนะเขาบอกว่า two new faction อ๋อมี two new faction นะครับ of enemy are introduced นะก็คือแรดคินนะครับก็คือหนูแหละเนี่ยไอหนูเนี่ยนะครับโหมีเดี๋ยวก่อนนะมีหนูตัวใหญ่เลยน่าจะเป็นบอสนะครับนะมีหนูนักเวทด้วยมีหนูนักเวทตัวหนึ่งหนูนักเวท2ตัวแล้วก็หนูวอริเออร์เลยฮะ เดี๋ยวก่อนนะโอ้โหหนูนี่คือมีทุกเผ่าเลยนะมีทุกคลาสเลยครับเนี่ยนะครับแล้วก็มีชูมลิงนะชูมลิงนี่คือเห็ดนะฮะนี่มีเห็ดตัวใหญ่มีเห็ดที่เหมือนกับThe Last of Us ด้วยนะมีเห็ดโผล่บนหน้านะครับแล้วก็มีเห็ดที่พ่นพิษได้ด้วยแล้วก็มีเห็ดน้อยนะฮะนะมีเขาเรียกว่าเป็นสปีชีส์ใหม่ด้วยกันเป็นแรดคินกับชูมิงนะสำหรับ Enemy นะครับประมาณนี้เนาะต่อไป Event More Character Option แสดงว่ากล่อง expansion นี่เพิ่ม species กับ class แน่นอนนะครับกับ profession แน่นอนนะมาดูกัน two new playable species เพิ่ม species ใหม่2 species ครับจากที่เรามีทั้งหมด4 species ใช่ไหมมีในกล่องหลักมี the dwarf halfling elf แล้วก็ human นะทีนี้มันเพิ่มอีก2 species เข้ามานั่นคือ the silent of ดักโฟกนะฮะดักโฟกคือเป็ดครับเนี่ยมันเพิ่มตัวละครที่เราสามารถสร้างได้ให้เป็นเป็ดนะฮะโอ้โหอย่างเท่เลยฮะดักโฟกฮะนี่ฮะเป็ดนะเนี่ยนี่เป็ดนะเนี่ยปากยาวๆเนี่ยวอริเออร์เป็ดนะฮะอันนี้เป็ดโลครับโอ้โหเหลือจะเชื่อเจอดักโฟกฮะสปีชีส์ดักโฟก็แอดมินเล่นแน่นอนเดี๋ยวเจอกันเป็ดน้อยฮะเดี๋ยวเจอเป็ดเล่นเป็ดเล่นเป็นเป็ดโปรเฟสชั่นอะไรดีเอาเชมิดไหมให้เท่ๆไปเลยนะเดี๋ยวรอเกมมาเดี๋ยวเจอกันนะเป็ดเอาเชมิดนะเดี๋ยวเจอกันเลยนะwhich attack for backstabbing and dimwit but strong half orc ครับโอเคเพิ่มสปีชีส์ใหม่2สปีชีส์นั่นคือดักโฟก็คือเป็ดนะฮะกับ half orc เหรอนี่ฮะ half orc half orc นะโอ้น่าสนใจนะครับ ซึ่งถ้าใครเล่น D&D หรือเล่นอะไรมา half orc มีอยู่นะ Pathfinder มีนะครับ half orc นะแล้วก็บวกไปอีก2 profession ครับ profession เรามีอะไรบ้างนะ profession เรามี wizard rogue ranger barbarian warrior priest warrior alchemist แล้วก็ thief นะครับอันนี้มันจะเพิ่ม Druid กับ Knight เข้ามาว้าว Knight ไม่เท่าไหร่นะ Knight ไม่เท่าไหร่นะนี่ Druid ฮะถ้าพูดถึง Druid เนี่ยทุกคนต้องนึกถึงการแปลงร่างหรือการเป็นร่างเป็นสัตว์นะอย่างเช่นแปลงร่างเป็นหมีแปลงร่างเป็นหมาป่าแปลงร่างเป็นเสือแปลงร่างเป็นนกอะไรอย่างเงี้ยกับอีกอย่างหนึ่งถ้าแปลงร่างไม่ได้นะก็เลี้ยงสัตว์ครับโอ้โหงั้นแอดมินขอเปลี่ยนจากดักโฟกอัลเชมิสนะครับมาเป็นดักโฟกดูอิดแทนนะเดี๋ยวเจอกันฮะ เดี๋ยวเจอเป็ด เป็ดดูอิดแอนวินแน่ฮะเกมนี้ มันแน่นอนนะครับนะแค่คิดก็สนุกแล้วครับนะเจอเป็ดดูอิดแอดมินแน่ฮะเดี๋ยวเจอเป็ดแปลงร่างเป็นหมาป่าเดี๋ยวจะร้องแน่ โอ้มันแน่นอนครับนะอ่ะแล้วก็ไนท์นะครับเขาบอกว่า The Druid has the power of Shape Shift นี่ครับมาแล้ว Shape Shift นี่ถ้าใครเล่น RPG บ่อยๆรู้เลยครับว่ามันคือแปลงร่างนะครับคือการแปลงร่างนะแปลงร่างนะครับ Shape Shift นะ Into various animal ด้วยเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอเป็ดแปลงเป็นหมาแปลงเป็นหมีอะ and can also use invocation to call up from the power of nature โอเคก็ดูอิดนะครับก็จะมีพวกสเปลเกี่ยวกับธรรมชาติpower of nature นะในส่วนของprofession ใหม่อย่าง Knight นะครับ Knight เนี่ยเขาบอกว่า formidable fighter นะ but require a squire นะครับ to really shine there are several squire to choose from squire นี่น่าจะเป็น ability ของ Knight นะถ้าแอดมินเดาๆนะครับน่าจะเป็นความสามารถเพิ่มเติมของคลาสไนท์อ่ะand they all bring different bonus to the night and the party ด้วยอ๋อก็จะมีพวกสมมุติว่าอาจจะมีพวกออร่าเพิ่มโบนัส attribute โบนัส damage อะไรให้กับปาร์ตี้ด้วยอะไรประมาณนี้นะครับนะสำหรับไนท์นะเขาบอกว่า all of the profession in the game now branch at level เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะตัวนี้มีประเด็นนะเนี่ยเดี๋ยวมินหาแป๊บนึงนะครับเขาบอกว่าแอดมินอธิบายก่อนเขาบอกว่าตัวละครทั้งหมดทุกตัวเนี่ยถ้ามีกล่องเนี่ยจัดเลเวลได้ถึงเลเวล5ครับย่าแสดงว่าอะไรแสดงว่าในกล่องหลักอ่ะน่าจะถึงแค่เลเวล3ครับก่อนนะแอดมินขอดูนิดนึงนะมีเขียนไว้ป่ะเนี่ยแอดมินไม่ได้เขียนไว้นะว่ากล่องหลักเนี่ยเลเวลตันที่เลเวลเท่าไหร่นะแต่แอดมินเดาว่า3สมมุติแอดมินเดาว่า3แน่นอนแล้วกล่องเสริมเนี่ยถ้าเราซื้อกล่องเสริมมาด้วยเนี่ยก็คือเราจะสามารถอัพเลเวลฮีโร่ของเราคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยไปถึงเลเวล5ได้ครับโอ้น่าสนใจนะกล่องเนี้ยมันน่าสนใจตั้งแต่ไอเป็ดแอดมินแล้วฮะดักโฟกแล้วฮะคือเจอเป็ดปุ๊บแอดมินกดเลยเนี่ยเห็นไหมแอดมินกดมาแล้วนะฮะ แอดมินกดเป็ดมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพิ่มเลเวลอัพตัวละครนะเป็นเลเวล5ด้วยนะครับก็เหมือนกับD&D แหละนะแต่ว่ากล่องนี้ก็คือเพิ่มตัวละครแล้วก็จะมีพวก New Talent กับ Perk ด้วยนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับนะต่อไป All Sorts of New Stuff โอเคในกล่องนี้มีอะไรบ้างเขาบอกว่ามีกฎการเล่นใหม่นะ Covering Permanent Injury โอ้มีกฎการ Injury เข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็ New Kind of Poison and Disease นะครับก็คือพวกพิษใหม่พวกDisease ใหม่อะไรเงี้ยนะครับนะมีกฎการเล่นใหม่เข้ามา Character can get their hand dirty with activity like mining or crafting weapon and โหเพิ่มการคราฟเวปอนกับอาร์เมอร์เข้ามาครับโดยสามารถที่จะไปทำการขุดเหมืองฮะ เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าเล่นพวก RPG ใน PC อ่ะฮะที่จริงอ่ะในนั้นมันเรียกว่า profession เนาะถ้ามินจำไม่ผิดนะครับก็คือแบบว่าความสามารถเพิ่มเติมเช่นความสามารถในการ mining นะmining นี่เราก็อาจจะเก็บพวกแร่มาได้พอแร่มาก็เอาไปตี blacksmith ได้อะไรเงี้ยหรือจะเป็นความสามารถในการคราฟอาวุธแล้วก็ armor ได้ด้วยนะครับเกราะได้ด้วยอะไรประมาณนี้เนาะเขาบอกว่า over 100นะครับมากกว่า100 brand new standee นะ covering all the new monster โอ้โหในกล่องนี้มีมากกว่า100 standee นะครับนะโดยรวมพวก monster ใหม่ๆ species ใหม่ profession ใหม่ให้ด้วยนะครับและ as well as lightable host แสดงว่ากล่องหลักไม่มีนะครับเนี่ย ขี่ม้าครับนี่ฮะกล่องหลักไม่มีนะเพิ่มเครื่องม้ามาให้ขี่นะครับซึ่งขี่ม้าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงว่าจากแต่ก่อนที่เราทราเวลได้แค่ช่องเดียวอาจจะทราเวลได้ 2-3 ช่องอะไรเงี้ยถ้าเราขี่ม้าในปาร์ตี้นะอะไรประมาณนี้นะครับนะอ่ะต่อไป Dungeon Event นะครับ are expand นะ Upon and Enchant with a full deck เพิ่มเด็ก Dungeon Event มาให้ครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยน่าจะต้องไปดูในหนังสือ Core Rule Books นะครับก็คือในกล่องหลักเฉยๆนะจะไม่มีตัวการนี้ให้นะจะต้องไปทำการโลเต่าแล้วก็ค่อยสุ่มมาแต่ถ้าซื้อ expansion เนี่ยFall of Process เนี่ยนะครับเราจะได้การนี้มาเราก็ไม่ต้องไปทอยเต่าแล้วดูตารางในหนังสือละนะครับเราก็มาจั่วการ์ดเอาเลยนะครับว่าเฮ้ยพอเปิดประตูเข้าไปในดันเจียนนี้ปุ๊บทายนี้ปุ๊บเปิดดันเจียนการ์ดขึ้นมาดันเจียนอีเวนต์การ์ดขึ้นมาเลยว่าเจออะไรบ้างแล้วก็ดันเจียนอีเวนต์การ์ดมีรูปด้วยนะรูปประกอบด้วยนะครับนะนี่ Lord of the Ring เปล่าเนี่ย Frodo อันนี้แกนดาบฮะอันนี้อะไรกิมลี่ฮะเลโกลัสครับหลอดเดอร์ลิงแน่เลยครับเนี่ยใช่เนี่ยโฟโดะนะประมาณนี้นะครับนะต่อไป The Ultimate Treasure ครับที่เราบอกกันนะ The Legendary Item นะครับมาแล้วฮะ From the Core Rule Book Make Dramatic Return นะครับ They now have their own deck of card เพิ่มเด็กของการ์ดของ Legendary Item มาให้ด้วยนะที่แอดมินบอกว่าโอกาสเจอ 0.02% ทั้งเกมอ่ะ เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าจะได้ใช้หรือเปล่าอันเนี้ย จะได้ใช้การ์ดหรือเปล่าในเมื่อเจอเปอร์เซ็นต์หา Legendary Item 0.02 แอดมินช็อกเลยฮะจะได้ใช้การ์ดหรือเปล่านะฮะอาจจะมาตั้งสวยๆในกล่องก็ได้นะฮะไม่ได้ใช้นะนะครับนะ Each with unique art โอเค There is also glorious dedicated booklet detail and lore behind them and giving you good look at their rare artifact มีคำว่า booklet ครับแสดงว่ามันจะมีหนังสือที่เป็น booklet ที่บอกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่มีไอเทม legendary item อ่ะแต่ละหน้าอะไรประมาณนี้เนาะเนี่ย detail the lore บอกความประวัติความเป็นมาด้วยนะครับของ legendary item แต่ละไอเทมนะน่าสนใจนะแต่ว่าจะได้ใช้หรือเปล่าแค่นั้นแหละ 0.02% นะแอดมินจำได้แม่นเลยนะนะครับนะก็จะมีสรุป for perfect มีอะไรบ้างมีสปีชีส์ใหม่นะมีเป็ดน้อยของแอดมินนะครับนะดักโฟกกับฮาร์ปออกนะครับ2สปีชีส์ใหม่แล้วก็มี2โปรเฟสชั่นใหม่คือดูอิดนะครับไนท์แล้วก็จะมีรูใหม่ก็คืออินเจอร์กับพวกพอยชั่นดีซีสเพิ่มนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะactivity ใหม่อย่างเช่น mining crafting weapon แล้วก็ armor นะก็คือเขาเรียกว่าคราฟชุดเกราะคราฟ weapon ได้นะครับแล้วก็มีที่เด็ดสุดคือมีม้าให้ขี่ฮะมีม้าให้ขี่ด้วยแล้วก็จะมี Dungeon Event Deck มาให้ด้วยนะครับ1 Deck นะแล้วก็จะมี Dungeon Legendary Card มาให้ด้วย1 Deck นะครับกับหนังสือบุ๊กเลตที่เป็นบอกดีเทลประวัติความเป็นมาของ Legendary Item นั้นๆนะอ่านดูในรูปดูรูปมีขวานอะไรไม่รู้นะมีโพชั่นอะไรก็ไม่รู้ฮะมีสร้อยอะไรก็ไม่รู้ฮะอันนี้นี่คือกลมๆนี่คืออะไรก็ไม่รู้ฮะแล้วก็มีเหมือนสตาฟอะของวิสาดอะอันหนึ่งเนาะอะไรเงี้ยแต่ที่จริงมันน่าจะเยอะกว่าในรูปนะอันนี้เขามาโชว์ให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็คือกล่อง for perfect นะครับนะทีนี้มาดู ทีนี้ไอ้ส่วนเนี้ยนะครับมันจะเป็นในส่วนของเพชรนะก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าเพชรเนฟนะครับถ้าเราเพชรคือกดระดมทุนตัวเนฟเนี่ยเราจะได้อะไรบ้างเขาจะบอกแค่นี้เนาะ โอเคเริ่มคอแห้งครับพูดนานไปโอเคเนาะก็ในเพชรเนฟเนี่ยนะครับเราจะได้รับรูบุ๊กกับเบสเตอรี่มา52ทายเควสบุ๊ก445การ์ดนะอันนี้เร็วๆนะครับนะก็คือกล่องคอบ็อกซ์แหละพูดง่ายนะกล่องคอบ็อกซ์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือเนฟนะครับจะได้รับแค่กล่องคอบ็อกซ์กล่องเดียวนะเนฟนะครับคือกล่องคอบ็อกซ์กล่องเดียวต่อไปเป็นควีนเพลทครับถ้าเราจะกดควีนเพลทเราจะได้อะไรบ้างเขาบอกว่า all content from the Knave edition ก็คือได้ทั้งหมดของเนฟแหละทั้งหมดเลยนะครับบวกกับ 25 3D Door อ๋อถ้าสมมุติใครอยากได้ที่จริงอะถ้าใครมีบอร์ดเกมพวก Alter Quest พวกอะไรเงี้ยมันมีให้นะมันมีให้นะก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเอาไว้ track ว่าเฮ้ยเราเปิดประตูหรือปิดประตูอยู่ตอนเนี้ยใน Dungeon Tile นะครับแล้วก็ Ancient Land Expansion ย่าแสดงว่า Core Box ไม่ได้ Expansion นะครับเนี่ยจริงด้วยฮะไม่มีฮะถ้ากดแค่ Nave เนี่ยจะไม่ได้ไอ้ Ancient Land Expansion กับ Companion Expansion นะอันนี้ดูดีๆนะครับเนี่ยแอดมินบอกนะว่า Component Operation น่ะมันจะเพิ่มมิติให้กับการเล่นของเราเยอะมากนะครับนะแล้วก็ถ้าเราเล่นโซโล่ตัวละครตัวเดียวเราสามารถจ้างไอ้พวกMercenary อ่ะมาอยู่ในทีมได้ซึ่งมันมีสแตทมีอะไรครบหมดแล้วนะชื่อเชิญมันก็มีนะครับความสามารถมีครบมันก็จะทำให้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับนะแอดมินเคยไปเจอโพสต์หนึ่งนะในกลุ่ม League of Legends ต่างประเทศนะครับมีคนถามเหมือนกันว่าเฮ้ยไอ้ Companion เนี่ยมันจำเป็นไหมมีคนนึงตอบมาว่าอะไรรู้ไหมฮะเขาบอกว่าตัวละครหลักเขาอะสร้างตัวละครหลัก1ตัวแล้วก็ไปจ้าง Mercenary ที่มาจากหนังสือ Companion เนี่ย3ตัวนะครับพอเขาเล่นไปเรื่อยๆอะตัวละครหลักเขาตายฮะตอนเนี้ยเขาเล่น Mercenary เป็นตัว แล้วเขาบอกว่าเขาเล่นได้จนจบเลยนะ อันนี้ตอนแรกมินอ่านตอนแรกมินหามากเลยนะคือตัวละครหลักแม่งตายไปแล้วเหลือแต่ Mercenary ที่จ้างมาแล้วเขาก็เล่น Mercenary ที่จ้างมานะครับจนจบเกมนะครับนะเพราะฉะนั้นเล่มนี้แอดมินบอกเลยจะเป็นมากครับจำเป็นมากจัดเลยนะทีนี้ดูดีนะครับใครกดเนทเฉยๆไม่ได้นะไอ้ Companion เนี่ยนะครับไอ้หนังสือ Companion กับการ์ดเนี่ยนะครับไม่ได้เลยนะ Ancient Land ก็ไม่ได้นะครับนะAncient Land Expansion ก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างเงี้ยแอดมินบอกได้เลยนะว่าถ้าเอาแบบรุ่นต่ำสุดนะครับนะแบบถูกสุดนะเราควรกด Queen Page นะครับอันนี้แอดมินบอกได้เลยนะไม่ควรกดแค่ Nave นะเพราะ Nave เนี่ยมันยังได้แบบไม่สุดอ่ะไม่สุดอ่ะนะครับนะสิ่งที่จะได้จากการกด Queen Page เพิ่มเติมคืออะไรโอ้โหได้เหรียญเหล็กเลยฮะ96 Metal Coin นะกับ Porsche นะครับ Porsche ก็คือถุงหนังนะเนี่ยถุงหนังนั่นเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะเป็น false letter ด้วยนะครับโอ้โหแบบพรีเมียมเลยนะแล้วก็71 spell and player card ครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะ ในเนฟไม่มีเหรอในเนฟเพชรไม่มี spell card ให้เหรอครับไม่มีจริงด้วยนะไอ้ spell card เนี่ยจะได้ก็ต่อเมื่ออยู่ใน Queen Plate เท่านั้นนะครับดูดีๆนะแล้วก็ที่แอดมินแนะนำนะครับให้กด Queen นะอย่าไปกด Nave นะครับนะของแถมอีกอันนึงเป็นขนาดเล็กนะ150x150นะครับเป็น Dice Tray นะเอาไว้ทอยเต่านะครับขนาดเล็กซึ่งอันเนี้ยแอดมินเอามาใช้กับเล่น Solo RPG บุ๊กก็ได้นะเพราะว่ามันขนาดเล็กนะครับมันจะอยู่ในหน้าจอแอดมินพอดีนะมันจะไม่ได้เป็นขนาดใหญ่เหมือนที่ขายทั่วไปนะครับมันจะเป็นขนาดเล็กเลยนะแล้วก็ Dice Bag ครับเป็น Neoprene Map นะ World Map นะครับจากที่เราจะได้เป็น Cardboard นะในกล่องหลักเนี่ยในกล่องใน Queen Page เนี่ยเราจะได้ Neoprene Map มาด้วย Map ใหญ่เลยนะครับ610x610นะมิลลิเมตรนะครับนะโอ้โหได้เรื่องนะฮะโอเคต่อไปเป็น Fall of Prophet นะครับก็คือถ้าใครมีกล่องหลักอยู่แล้วอยากได้แค่กล่องเสริมนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างกล่องเสริมที่ได้มาเดี๋ยวดูได้นี่ไงที่แอดมินบอกนะครับนะเดี๋ยวค่อยไล่ไปก็จะมีรูนบุ๊กให้ในกล่องนะเควสบุ๊ก3นะครับทีนี้มีคนถามว่าเฮ้ยแล้วเควสบุ๊ก2กับเควสบุ๊ก1อยู่ไหนเดี๋ยวแป๊บนึงแอดมินดูก่อนอยู่ไหนวะเบสเทอรี่เควสบุ๊ก2อยู่นี่ฮะมันอยู่ในกล่องหลักนี่แหละนะทีนี้ตอนแรกแอดมินเคยสงสัยนะแล้วไอ้เควสบุ๊ก1แม่งอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยรู้ไหมฮะมันอยู่ไหนมันอยู่ในนี้ฮะมันอยู่ในคอลูนบุ๊กครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เควสบุ๊ก1ที่อยู่ในคอลูนบุ๊กเควสบุ๊ก2ที่เป็นหนังสือแยกมานะครับและเควสบุ๊ก3นะครับที่อยู่ใน Fall of Prophet นะนะครับเนาะแล้วก็จะได้ทายได้สแตนดี้เพิ่มนะครับแล้วก็นี่ครับตัวบุ๊กเลตที่อันวินบอกนะ Legendary Item Booklet นะครับดูดิอะไรอะ Off Control นะฮะ กับอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรโอลิเนียแฮมเมอร์นะเป็น legendary item พวกนี้นี่ 0.02% ครับ จะได้ใช้หรือเปล่าเนี่ยหนังสือเล่มนี้จะได้ใช้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะ1 double size outdoor tie outdoor tie ที่กล่องหลักจะมีแค่4แผ่นเนาะได้มาอีกแผ่นหนึ่งเป็น5นะครับ แล้วก็351การ์ดนะที่เพิ่มเข้ามามี trap cantrip player นะครับโทเค็นอันนี้สำหรับกล่อง for perfect อย่างเดียวนะกล่อง for perfect อย่างเดียวนะครับทีนี้มี king plate ครับถ้าใครอยากได้ king plate นะมีอะไรบ้างก็จะมีทั้งหมดของ queen plate นะครับก็ทั้งหมดของไอ้ queen เนี่ยได้ทั้งหมดเลยนะและก็ได้ for perfect ด้วยอันนี้น่าสนใจนะถ้าใครอยากจบถ้าใครอยากจบ League of Legends เนี่ยก็มากด king plate ครับแอดมินบอกแค่นี้นะก็จะได้คอนเทนต์ของ Queen Plate ทั้งหมดแล้วก็จะได้กล่องเสริม For Profit มาด้วยนะครับก็มากด King Plate ไปเลยนะนี่แต่นี้แอดมินอยากได้มากเลยแต่ว่ามันไม่สามารถกดได้นะเพราะของหมดแล้วนะที่อยากได้สุดคืออะไรรู้ไหมอยากได้เนี่ย อยากได้ธงLeague of Legends เนี่ยมากเลยฮะมันติดผนังห้องไว้นะอยากได้มากเลยนะที่มันเพิ่มมาก็จะมีพวกแผ่นรองแก้วน้ำอะไรเงี้ยนะครับนะกับลูกเต๋าและที่สำคัญที่สุดคืออะคริลิกสแตนดี้ครับคือไอเอสเพชรเนี่ยโหแอดมินกดไม่ทันนะแอดมินมาเห็นตอนมันเลทเพชรแล้วแบบแม่งหมดแล้วอ่ะแอดมินเสียดายมากเลยไม่งั้นเราจะได้ธงนะแอดมินอยากได้ธงมากๆเลยเอามาติดหลังนะหลังคอมพิวเตอร์แอดมินเนี่ยน่าจะเท่น่าดูนะครับนะและที่สำคัญก็คือได้595อะคริลิกสแตนดี้ที่เป็นการรวมกันของกล่องคอบ็อกและกล่อง Expansion ทั้งหมดนะครับเป็นอะคริลิกสแตนดี้สีสันสวยงามนะครับโอ้โหพระเจ้าช่วยน่าจะแพงน่าดูนะ แพงแน่นะครับนะจากกล่อง13กิโลกรัมนะเจออะคริลิกสแตนดี้เข้าไปอาจจะประมาณสัก18กิโลกรัมอะ ค่าส่งก็อ้วกเข้าไปอีกนะสำหรับเอสเพชรนะครับนะแล้วก็จะได้ลูกเต๋าก็สีก็โอเคอยู่นะแต่ก็ไม่ได้แบบว้าวขนาดนั้นนะกับถุงใส่ลูกเต๋าใหม่แล้วก็นี่ฮะก็คือแผ่นรองแก้วใหม่แล้วก็ League of Legends เนี่ยธงนะแฟลกนะมาดูราคาดีกว่า ราคาสำหรับเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันเริ่มมาเปิดมา King Pet เลยวะ King Pet นะครับ175นะKing Pet 175นะครับก็จะได้กล่องคอบ็อกกับ Expansion The Fall of Prophet ไปนะครับนะ175แอดมินกดให้ดูไม่ได้นะครับนะเพราะว่าแอดมินกดไปแล้วนะจ่ายตังค์แล้วเรียบร้อยนะครับนะกดให้ดูไม่ได้นะเพราะนั้นก็ดู175ยูโรนะครับก็ไปเดี๋ยวจะบอกว่าไปเอาสักหน่อยนะ XE เอาสักหน่อยนะครับนะยูโรยัง175ยูโรอันนี้คือยังไม่รวมค่าขนส่งนะ 6,700 เดี๋ยวก่อนนะยังไม่รวมค่าส่งนะครับค่าส่งก็บวกไปอีกสัก 1,800 2,000 อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยไปดูค่าส่งข้างล่างอีกทีนะไปดูเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งนะมันต้องมีเดะนี่ค่าส่งนะในส่วนของค่าส่งเนี่ยมันไม่มีไทยหรอกนะแต่ว่าเห็นไหมฮะเขาบอกอยู่เจแปนเซาท์เกาหลีเวียดนามฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไต้หวันนะมาเลเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียเนี่ยให้ดูตรงฟาอีสนะครับนี่ดูตรงนี้นะครับฟาอีสนะมาดูกันถ้าสมมุติว่าเรากดเนฟอย่างเดียวเนี่ย61ฮะ 61ยูโรฮะโอ้มันจะเท่ากับ Queen Pet เลยนะนั่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าเรากด Queen นี่เราคุ้มกว่านะครับนะถ้าเรากด Queen นี่เราคุ้มเลยนะครับเนี่ยเราคุ้มเลยนะกด Queen Pet นี่คุ้มเลยนะแต่ถ้ากด Nef บวก Expansion นี่98นะครับซึ่งเท่ากับ King นะ King Pet 98ยูโรจำไว้นะเมื่อกี้เราเป็น King Pet ใช่ไหมเราบวกอีก98ครับ98 3เท่าไหร่แคลแป๊บนึงขี้เกียจคิด 175บวก98เท่ากับ273ยูโรฮะไป273ยูโรเท่ากับ 10,000 พอดีนะฮะ 10,000 ซึ่งแอดมินกด190นี่ก็ตามนั้นนะฮะตามนั้นนะเท่ากับ 10,000 บาทพอดีเลย10,000ได้คิงเพลสฮะเดี๋ยวนะอยู่ไหนเนี่ย2กล่องนะอย่าลืมนะว่าแค่กล่องคอบ็อกซ์กล่องเดียวเนี่ยน้ำหนัก13กิโลกรัมนะครับไม่ใช่น้ำหนัก 3-4 กิโลกรัมนะที่มันค่าส่งมันจะถูกได้นะครับนะซึ่งอันนี้เขาคิดดีแล้วนะครับถูกที่สุดของที่มิคาเอลลูนสเตตจะลดให้ได้แล้วนะครับนะในค่าดำเนินการต่างๆด้วยนะบวกค่า PayPal ที่จะต้องถ้าสมมุติคุณเป็นคนที่จะต้องจัดการส่งของอ่ะคุณจะต้องบวกค่าขนส่งไปกับค่า PayPal ชาร์จด้วยนะครับนะแม่งมีค่า PayPal แวตชาร์จอีกอะไรเยอะแยะนะซึ่งอันเนี้ยมันคือ98ยูโรที่เอากล่อง13กิโลกรัมเนี่ยบวกกับอีกกี่กิโลกรัมไม่รู้นะครับนะรวมๆแล้วน่าจะเกิน20กิโลกรัมอ่ะนะครับนะมาส่งของนะเพราะฉะนั้นเนี่ย98อ่ะมันก็เยอะแหละแต่ว่ามันก็แอดมินก็คิดว่ามันก็สมส่วนอ่ะมันก็สมเหตุสมผลอ่ะในเมื่อกล่องหนึ่งแม่งหนัก13กิโลกรัมแหละนะครับนะ ก็ถ้าดูอย่างเงี้ย98นะถ้าสมมุติ100อย่างเงี้ย100คูณ31 32ก็ค่าส่ง 3,200 ครับนะ ประมาณนี้นะครับนะซึ่งแอดมินอ่ะเชียร์ให้กดคิงนะเพราะว่าอย่างที่อธิบายไปอ่ะกล่องหลักกับกล่องเสริมอ่ะถ้ามีกล่องหลักกล่องเดียวมันเหมือนไม่สุดอ่ะนะครับนะมันไม่มีเป็ดที่แอดมินอยากได้อ่ะ นะครับในกล่องเสริมอ่ะแล้วก็มันมีขี่ม้าให้ด้วยแล้วมันมีอย่างอื่นให้มาอีกเยอะแยะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอดมินเชียร์ให้กดคิงเพจนะครับแต่ถ้าใครเงินมีไม่พอไม่เป็นไรนะครับกดเนฟก็พอนะเดี๋ยวแอดมินคิดเนฟให้ดู85บวกกับอะไรบวกกับเนฟอย่างเดียว61 85บวก61เท่ากับ146ครับ146ยูโรเท่ากับ 5,600 ก็ครึ่งของเมื่อกี้นะครับ146ยูโรก็ 5,600 บาทคุณก็จะได้เนฟเพรสมาซึ่งก็คือกล่องหลัก13กิโลกรัมครับเนาะยังกดได้อยู่นะสังเกตไหมฮะนี่เห็นไหมเนี่ย สังเกตไหม Delivery เนี่ยเตรียมส่งเดือนเมษาแล้วนะแต่ว่าอาจจะเลื่อนได้นะครับอาจจะเลื่อนได้เพราะว่าโปรเจกต์เขากำหนดไว้ว่าส่งเมษานะเมษานี้แล้วนะ2024นะครับอันนี้ก็เป็นเนฟเพรสนะนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นควีนถ้าใครอยากได้แค่แบบว่ากล่องหลักบวกกับไอตัวคอมพาเนียนบุ๊กเนี่ยนะแล้วก็ expansion ไอตัวทะเลทรายแล้วก็ของต่างๆนานานะครับก็กดแค่ควีนก็ได้145บวกควีนนี่145บวกควีนเพชร61145บวก61เท่ากับ206ครับ206ยูโรเท่ากับ 7,965 ครับเพิ่มมาประมาณสัก 1,000 กว่าบาทจากเนฟเพชรนะก็ถือว่าโอเคนะ 7,900 กับ 8,000 นะตี 8,000 นะครับนะประมาณนี้นะครับสำหรับนี่เนาะสำหรับควีนไหนว่าควีนเนี่ยเห็นไหมเอสนี่ล่อ350ยูโรนะไอที่ได้ธงนะฮะโอ้โหแล้วเขาจำกัดด้วยนะว่าเพชรได้แค่100คนนะครับนะซึ่งแอดมินมาไม่ทันแล้วถึงมาทันก็คงต้องคิดก่อนนะ350ยูโรและบวกกับค่าส่งไปอีกบานเลยนะฮะค่าส่งเพชรค่าส่งมีบอกเอทไหมไม่มีบอกเอทด้วยอ่ะไม่มีบอกเอทด้วยนะครับไม่รู้ค่าส่งเท่าไหร่ด้วยนะน่าจะ 4,000 นะเอาดิ ค่าส่ง 4,000 นะนะสำหรับเอทเพชรนะครับเอาเริ่มมีแบบรีเทลเพชรด้วยนะรีเทลควีนเพชรด้วยนะครับโอ้นะ ก็ได้ทั้งหมด1 2 3 4 5กล่องนะพร้อมกับสเตรทโกพร้อมกับอะไรต่างๆนานานะครับ พูดไปพูดมาไม่มีสเตรทโกเลยเนี่ยแป๊บนึงนะให้มินหาก่อน ทำไมเลดเพชรไม่มีสเตรทโกครับหรือสเตรทโกคืออันแรกเปล่าไม่น่าใช่เพราะนี่มันเป็น second print นะมีสเตรทโกไหม ไม่เห็นมีเนาะไม่มีฮะดูหน้าตามิเกลลูนสเตดฮะเนี่ยมิเกลลูนสเตดดีไซเนอร์นะอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ League of Dungeoneers Second Print นะน่าจะหูหลายชั่วโมงนะครับแอดมินพูดจนเสียงแหบเลยนะครับนะก็ใครนะครับเดี๋ยวแอดมินสรุปให้นะคร่าวๆใครที่สนใจนะครับ League of Dungeoneers ซึ่งตอนนี้เปิดเรทเพชรอยู่และกำลังจะปิดแล้วนะครับนะส่วนรายละเอียดก็คือที่แอดมินอธิบายไปทั้งหมดนะเกมเนี้ยแอดมินบอกได้เลยว่าแม่งโคตรเจ๋งฮะโคตรเจ๋งจริงๆรายละเอียดแม่งเยอะมากใครที่ชื่นชอบบอร์ดเกมแนว RPG หรือคนที่เล่น role playing เกมอยู่แล้วนะอย่างเช่น D&D หรือ Pathfinder นะครับนะจะต้องชอบเกมนี้แน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณไม่ต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มฮะคุณมีอุปกรณ์ให้ทุกอย่างทั้งการ์ดทั้งไทยทั้ง standee ทั้งทุกอย่างอ่ะทั้ง core rule book ทั้ง bestiary โอ้โหแม่งมีครบทุกอย่างฮะมันคือถ้าไม่เรียกบอร์ดเกมอ่ะมันคือหนังสือ RPG เล่มหนึ่งแต่มีอุปกรณ์ให้ครบแล้วกันพูดอย่างนี้แล้วกันนะครับนะสำหรับ League of Dungeoneers นะครับนะทีนี้ถ้าให้แอดมินเป็นคนเลือกนะสมควรที่จะกด King Press นะครับนะเราแอดมินจะเลือกให้ก็คือสมควรที่จะกด Queen เป็นต้นไปแล้วกันแอดมินบอกงี้ Queen Press เป็นต้นไปแล้วกันเนาะเพราะว่า Queen Press เนี่ยเราจะได้หนังสือ Companion มาด้วยนะครับเนี่ยนะ Companion กับ Ancient Land Expansion นะครับนะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็สิ่งของสวยงามนะไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่แต่ไอ้ที่จำเป็นจริงคือ Companion Expansion นะครับที่จะมาเพิ่มมิติให้กับการเล่นของเราเนาะหรือถ้าใครมีตังนะครับก็ไปกด King เอานะก็จะได้ Queen Press บวกกับ Fall of Prophet นะครับซึ่ง Fall of Prophet เนี่ยมันเป็นการเพิ่มมิติแบบอย่างมากเลยนะให้กับตัวละครของเรานะครับนะแล้วก็เพิ่มพวกสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นมาอีกเยอะนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สำหรับเกมนี้นะครับก็ฝากไว้เกมนะแอดมินคิดว่าเป็นเกมที่หายประมาณนะครับหายประมาณนะเหลืออีกนิดนึงแอดมินลืมบอกนะสำหรับแถมให้แล้วกันสำหรับผู้ที่สนใจ League of Dungeoneers นะถ้าสนใจเนี่ยมันจะมีอีก2เกมนะครับที่เขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนกันคล้ายๆกันแล้วก็เป็นเกมที่ไฮป์มากๆ3เกมเนี้ยคือถ้าใครมี3เกมเนี้ยขึ้นแท่นบูชาได้เลยนะครับนะเดี๋ยวมินเปิดให้ดูมันอยู่ใน League of Dungeoneers นี่แหละแป๊บนึงนะเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในห้องสมุด House of Dungeon นะไปดูกันได้นะครับก็คือแอดมินทำบทความขึ้นมาว่าเป็นการเปรียบเทียบนะครับ3เกมนะก็คือ1 League of Dungeoneers นะครับ 2 3เกมที่ขึ้นแท่นบูชาได้เลยนะถ้าเรามีนะครับ Dungeon of Universalis นะครับแล้วก็3 Dungeon Crusade นะนะครับ3เกมเนี้ยถ้าใครมีทั้ง3เกมนะแอดมินบอกเลยว่าขึ้นแท่นบูชาได้เลยครับอันนี้เป็นตัวเปรียบเทียบนะครับสำหรับ3เกมนี้เนาะว่าเกมไหนมีข้อเปรียบเทียบอะไรบ้างนะโดยDungeon Crusade เนี่ยแอดมินจะให้ใช้ตัวย่อว่า DC นะครับ Dungeon Universalis เนี่ยแอดมินจะให้ใช้ DUN นะแล้วก็ League of Dungeoneers นะครับแอดมินใช้ LD นะมาดูกันบอกว่าอันดับเท่ากับ1นะครับเลขคือ1เนี่ยคือดีที่สุดนะมาดูกันอันที่1คือ Rule Book Learning นะ Rule Book Learning นี่จะหมายความว่าความยากของการอ่าน Rule Book นะครับว่าอันไหนอ่านง่ายสุดพูดง่ายเนาะเขาบอกว่า DC คือ Dungeon Crusade นะอ่านง่ายสุดเลยฮะก็คือดีที่สุดDungeon Crusade อ่านง่ายสุดนะอันที่2ก็คือDungeon Universalis นะครับมาอันดับ2นะแล้วก็อันดับ3เนี่ยคือ League of Dungeoneers นะคือที่ได้อันดับ3เนี่ยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการเขียนหรืออะไรก็แล้วแต่ ไอ้โพสเนี่ยมันเป็นโพสที่ออกก่อนออกเซคันด์ปรินท์นะนะครับซึ่งแอดมินไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเลดเพจของเราเนี่ยมันแก้หรือยังนะนะครับก็คือ Runebook Learning เนี่ย LOD เนี่ย League of Legends เนี่ยมาอันดับสุดท้ายของ2เกมก่อนหน้าเลยนะครับนะต่อไป Setup Table and Space นะครับ League of Legends เนี่ยได้อันดับ1ครับก็คือใช้พื้นที่ในการเล่นในโต๊ะเนี่ยไม่เยอะเท่าไอ้2เกมที่เหลือนะครับอย่าง Dungeon Universalis กับDungeon Crusade นะซึ่ง Dungeon Crusade เนี่ยถ้าใครเห็นรูปมาเนี่ย Dungeon Crusade นะคือของแม่งเยอะมากอ่ะคือ1โต๊ะไม่พออ่ะบอกเลย ของแม่งเยอะจริงฮะเวลาอันนี้คือของที่อยู่ในกล่องของ Slayer นะอันนี้เป็นแผ่แถมให้นะครับแต่ว่าเวลาเล่นจริงๆอ่ะมันจะเอาดันเจียนไทยเนี่ยมากางก่อนนะแล้วก็เซตอัพให้เสร็จก่อนนะมันไม่ได้รีเจเนเรตแมปแบบว่าของดันเจียนยูนิเวอร์ซัลิสหรือลีกออฟดันเจียนเนียนะครับของดันเจียนครูเซฟเนี่ยจะเอาแมปมาตั้งก่อนเลยฮะแล้วในแมปมีอะไรบ้างใส่ก่อนเลยฮะก็คือเซตอัพประมาณชั่วโมงนึง ถึงจะได้เล่นนะครับนะเนาะต่อไปก็คอมโพเนนต์ควอลิตี้นะครับลีกออฟดันเจียนเนียอันดับ1ครับเห็นไหมเฮียมินบอกนะครับว่าตัวคอมโพเนนต์ต่างๆในกล่องเนี่ยคุณภาพของ League of Legends มาเป็นอันดับ1ของ2เกม3เกมที่เหลือนะครับ2เกมที่เหลือนะแล้วก็ Dungeon Universalis มาอันดับ3มาอันดับ3แล้วก็ Dungeon Crusade มาอันดับ2ครับArt Presentation อันนี้ Art เข้าใจได้เลยนะครับ League of Legends เนี่ย Art น่าจะน้อยฮะแต่ว่า Dungeon Crusade ใน Art เขาจัดเต็มนะพวก Art พวกการ์ดต่างๆนะฮะต่างๆพวกการ์ดพวกอะไรเงี้ยนะจัดเต็มแน่นอน Dungeon Universalis ด้วยนะครับส่วน League of Legends เนี่ยอาจจะน้อยไปหน่อยซึ่งถ้าสังเกตนะครับในเลดเพจเขาก็จะมีการเพิ่มไอ้พวกอีเวนต์การ์ดที่เป็นอาร์ตเพิ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมถูกไหมที่มินบอกนะครับนะเพราะว่าตอนที่เปิดระดมทุนครั้งแรกเนี่ยอาร์ตแม่งไม่มีเลย ต้องไปดูในตารางอย่างเดียวนะครับนะตอนนี้เขาก็เพิ่มมาให้แล้วนะครับรอกับแบบนะครับพวกเรื่องราวต่างๆนะของบอร์ดเกมของตัวเนื้อเรื่องนะครับนะ Dungeon Universalis มาอันดับ1ครับอันนี้คือเขาแบบจัดเต็มมากๆนะสำหรับ Dungeon Universalis อันดับ2ครับ League of Legends เนี่ยก็ไม่ใช่น้อยหน้านะอันดับ2นะครับนะแล้วก็อันดับ3คือ Dungeon Crusade ครับการ Exploration กับ Quest นี่เห็นไหมฮะการ Exploration กับ Quest ใครอยากได้ประสบการณ์ในการ Exploration การทำ Quest แบบจัดเต็มนะต้องมา League of Legends เนี่ยครับเพราะว่า League of Legends เนี่ยอันดับ1ฮะอันดับ1มากกว่า Dungeon Universalis กับ Dungeon Crusade ซะอีกเห็นไหมฮะLoot กับ Treasure นี่มาอันดับ3เลยฮะแต่แสดงว่าอะไรแสดงว่านี่ขนาด Loot เราเยอะแล้วนะ นี่ขนาดLoot เราเยอะเรายังมาอันดับ3อีกเหรอวะอันดับ1นี่ Dungeon Crusade ครับกับDungeon Universalis อันดับ2นะนี่รูทเราก็เยอะนั้น100ป่ะถ้ามินจะไม่ใช่ป่ะวะอันนั้นมันมอนเตอร์รูทเราอาจจะน้อยจริงก็ได้นะไม่แน่ใจนะครับได้อันดับ3นะรูทก็คือพวกแบบของที่เราจะสุ่มแรนดอมหลังจากที่เปิดหีบเปิดอะไรเงี้ยพวกรูทนะครับ Bestiary Monster มาเป็นอันดับ1ครับผมก็อย่างว่านะทำไมถึงมาอันดับ1รู้ไหมเพราะว่ามอนสเตอร์ของ League of Dungeons เนี่ยแม่งมี100ชนิดนะฮะตัวหนังสือเบสเซอรี่มันก็เลยเยอะตามนะรายละเอียดมันก็เลยเยอะตามนะครับแต่นี่เขาน่าจะพูดถึงคุณภาพของดีเทลของมอนสเตอร์ตัวนั้นด้วยนะอันดับ1นะครับ League of Dungeons เนี่ยนะไม่ธรรมดานะครับนะอันดับ2 Dungeon Universalis แล้วก็อันดับ3 Dungeon Crusade ครับต่อไป Random Encounter นะ Random Encounter นี่ Dungeon Crusade มาอันดับ1นะครับก็คือการแรนดอมตัวมอนสเตอร์ที่เราจะต้องไปเจอในแมปนะครับอันดับ2เป็นเรานะ League of Dungeons เนี่ยนะครับแล้วก็อันดับ3 Dungeon Universalis นะครับ Character Creation นี่เรามาเป็นอันดับ2นะครับ League of Dungeons เนี่ยอันดับ1คือดูนเลยฮะ Dungeon Universalis เลยอันดับ1นี่การ create character นี่เขาน่าจะแบบจัดเต็มอะรายละเอียดแบบยิบย่อยเยอะเลยอะไรเงี้ยนะซึ่งถ้าพูดอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เกมมันยากขึ้นด้วยนะถูกไหมถ้าพูดแบบอย่างนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าการ create character ของตัวละครเนี่ยมันยากมันซับซ้อนมันเยอะมันก็ทำให้ผู้เล่นเนี่ยแทบจะถอดใจเลยนะ หรือเปล่านะครับแล้วแต่นะแต่ว่า LOD เรามาอันดับ2ครับกลางๆนะกลางๆส่วนอันดับ3นี่ DC นะฮะ Legend Crusade นะLight RPG เกมก็คือมีความเหมือนกับ RPG เกมมากที่สุดก็คือหนังสือ RPG Book นี่แหละนะครับนะอันดับ1คือ Dungeon Universalis นะครับอันดับ2คือ League of Legends นี่ขนาดว่าตัวเกมเหมือนกับพวก D&D พวก Pathfinder มากแล้วนะครับเทียนมินอธิบายไปนะ Dungeon Universalis แม่งดีกว่าอีกฮะคิดดูฮะโอ้โหแสดงว่า Dungeon Universalis เนี่ยแทบจะเหมือนกับ RPG เลยนะครับถ้าจะเหมือนกับ RPG เลยนะนะครับถ้าดูจากตารางนี้นะFuture Expansion นะครับ Dungeon Crusade เนี่ยมาก่อนเลยนะเดี๋ยวจะออก Expansion ใหม่นะครับแล้วก็ตามมาด้วยLeague of Legends นะอันดับ2นะครับเพราะว่าออก Expansion แล้ว1 Expansion นะครับแล้วก็อันดับ3คือ Dungeon Universalis ที่ยังไม่มีข่าวออก Expansion เลยนะครับประมาณนี้เนาะสำหรับไลฟ์นี้นะครับก็สนุกมาก นะครับได้มาเล่าเรื่อง League of Legends ที่แบบว่าคนไม่ค่อยรู้จักกันนะแต่แอดมินรู้อยู่แล้วนะใครอยู่เพจ House of Dungeon มันจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าแอดมินไม่โคตรไฮป์เลยสำหรับ League of Legends นะเพราะฉะนั้นคลิปเนี้ยทั้งหมดเราจะมาบอกคุณสมบัติที่แม่งโคตรเจ๋งของ League of Legends ครับเนาะแล้วให้คนอื่นได้รู้กันทั่วๆนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใครชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะให้คนอื่นเขารู้ด้วยว่านี่แม่งโคตรเกมนะ League of Legends ของมิคาเอล ลุนสเตดนะครับนะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันสำหรับไลฟ์นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมมาถึงตอนท้ายนี้เนาะขอบคุณมากครับผม